ไอพิมนัดตามสัญญาส่วนความคิดเห็นชีชาชุนเฟ่กำลังรับชมพี่ชีมาแล้วคนแรกเลยพี่ชีดูซิว่าภาพอะไรโอเคไหมมุมกล้องอะไรได้ไหมช่วยอันนี้ดูหน่อยแล้วก็เดี๋ยวลองดูวันนี้ทีรมีดีเด่นสวัสดีครับแต่สองครั้งเพื่อแสดงความรู้สึกสวัสดีค่ะมาแดกแฟนกำลังรับชมสวัสดีจ้าทีรมีดีเด่นกับปีแซตันกำลังรับชมสวัสดีคุณจักรีค่ะชีชาชุนเฟ่กำลังรับชมส่วนความคิดเห็นชีชาชุนเฟ่กำลังรับชมกับปีแซตันกำลังรับชมสวัสดีคุณจักรีค่ะทีรมีดีเด่นสวัสดีครับสวัสดีรู้สึกและตอบกลับแต่สองครั้งแล้วกดค้างไว้เพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติมอะไรนะทีรวีหรอโมโม่มาแดกแฟนกำลังรับชมสวัสดีน้องโมโม่ไหมคะมีซานุ่มมีซานุ่มเชิญหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับรู้สึกและตอบกลับแต่ชีชาชุนเฟ่สวยเลยแต่2ครั้งเพื่อแสดงความรู้สึกและตอบกลับแต่2ครั้งแล้วกดค้างไว้เพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติมเดี๋ยวอาจจะขอความช่วยเหลือคือตอนแรกว่าจะหาคนมาช่วยอ่านคอมเมนต์ให้แต่ว่าก็ยังอยากจะอ่านหน้าจอเองอยู่แต่แค่เราเริ่มมีปัญหาเรื่องเมสเซนเจอร์ตอนนี้ชาชุดังลามาเรื่องของที่จอเวลาเขาอ่านเสียงดังแล้วมันกลบเสียงแอนนี่ค่ะลองช่วยกันดูนิดนึงนะคะว่าเวลาพอแอนนี่ทัชแบบจิ้มหน้าจอไปเมสเซนเจอร์ตอนนี้ชาชุดังลามาเอได้สมบูรณ์มันแย่งมันกลบเสียงแอนนี่หรือเปล่านะคะก็ไม่อยากให้แบบทุกคนฟังแอนนี่พูดไม่ได้ยินนะคะคือตอนแรกเราไปจีบแอดมินเราไปจีบพี่หมีนะคะว่าให้ช่วยอ่านคอมเมนต์คือว่าจะใส่หูฟังนะคะว่าอีกข้างนึงเพื่อที่จะฟังคอมเมนต์ให้พี่หมีช่วยอ่านคอมเมนต์ให้แต่ว่าน้องหมีนะคะครูของแอนนี่คนก็บอกว่าอยากให้แอนนี่เป็นคนอ่านหน้าจอเองแบบนี้เพราะว่ามันคือความเรียวเนาะแล้วก็ทุกคนก็รู้จะได้รู้ว่าเอ้ยเวลาเรามองไม่เห็นเนี่ยเราใช้Facebook ยังไงเราอ่านคอมเมนต์ยังไงทุกคนก็จะได้เข้าใจแอนนี่แล้วก็แบบยังไงล่ะฟีลไปด้วยกันใช่ไหมว่าเข้าใจการว่ากว่าแอนนี่จะอ่านข้อความของแต่ละคนได้นะคะต้องทำยังไงบ้างเนี่ยค่ะแต่แค่ว่าต้องลองดูจริงๆวีคแรกๆที่เราไลฟ์กันไม่มีปัญหาเรื่องของเสียงอ่านนะมันไม่ชนนะแต่ไม่รู้ทำไมเพิ่งจะเป็น2วีคที่ผ่านมาค่ะที่มีปัญหาแล้วนะคะเรามาช่วยกันเนาะระหว่างเราทุกคนนะคะสวัสดีค่ะที่เรานัดการวันนี้เราไม่ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมแต่อย่างใดนะคะแต่ไลฟ์เพื่อแอนนี่โดยตรงไลฟ์เพื่อทำ EP ต่อไปนะคะงานเพื่อที่จะเอาทุกคนในวันนี้นะคะที่เข้าร่วมไลฟ์ของแอนนี่นะคะจะเป็นส่วนหนึ่งของการเอาไปใส่ใน YouTube ของแอนนี่นะคะรอทุกคนมานิดนึงนะ FC ที่น่ารักของเราส่วนความคิดเห็นคู่กันจีนภูเก็ตสวัสดีครับสวัสดีจ้าน้องอ้อยสวัสดีค่ะน้องแอนนี่สวัสดีค่ะคณศักดิ์อัตราคาสวัสดีจ้าคุณแอนนี่คนเด่นสวัสดีค่ะคุณท่านน่าสักสวัสดีค่ะคณศักดิ์พี่หมีกินเที่ยวบุรีรัมย์แรกแต่สองครั้งเพื่อแสดงความรู้สึกแรกที่หมีคู่กันจีนภูเก็ตมาแล้วรอพี่หมีกินเที่ยวบุรีรัมย์กำลังรับชมคู่กันจีนภูเก็ตกำลังรับชมเบิร์ดตีผ้าไปกำลังรับชมสวัสดีครับน้องเบิร์ดทีรมีดีเด่นออกกำลังกายไปด้วยดูไลฟ์ไปด้วยให้โถแดงแต่สองครั้งเพื่อแสดงความรู้สึกและตอบกลับแต่สองครั้งแล้วกดค้างไว้เพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติมจิตก็ดีสุขภาพกายก็ดีเยี่ยมโมโม่มาแดกแฟสวัสดีจ้าชีชาชูเซ่สวยเลยโมโม่ทีรับเบิร์ดคู่กันจีนพี่หมีคู่กันจีนพี่หมีกินคณศักดิ์อัตราคาสวัสดีครูเคทซิรินสวัสดีค่ะน้องแดนนี่คู่กันจีนภูเก็ตสวัสดีค่ะพี่แอด Princess Eve กำลังรับชมสวัสดีคุณ Princess Eve นัทมาเฉยสวนกำลังรับชมสวัสดีคุณนัทค่ะมาเลรีกูดิเลตกำลังรับชมนัทมาเลรีกูดิเลตกำลังรับชมบางอันก็อ่านชื่อไม่ออกซะอีกนัทชิริราชินเจตกำลังรับชมโอเคมากันกี่คนแล้วเรารอนิดนึงนะคะในระหว่างนี้เดี๋ยวแอนนี่ก็จะพูดนิดนึงว่า EPก็คือหมายถึงว่าไลฟ์นี้นะคะแอนนี่จะเอาไปใช้คลิปจากการไลฟ์นี้นะคะไปทำเป็น YouTube นะคะเป็นเรื่องราวของแอนนี่เองซึ่ง EP ที่1ที่ผ่านไปแล้วเนี่ยตอนเริ่มต้นก็คือเป็นไลฟ์มารู้จักแอนนี่นางฟ้ากู่เจิงนะคะว่า EP ที่1ก็จะเป็นเรื่องราวว่าเอ๊ะทำไมถึงมองไม่เห็นมองไม่เห็นจริงไหมแล้วเกิดอะไรขึ้นถึงได้มองไม่เห็นเป็นผู้พิการสายตาจริงไหมคำตอบจะอยู่ใน EP ที่1นะจ๊ะซึ่งแอนนี่แปะลิงก์ไว้ก่อนหน้านี้คือโพสต์ก่อนหน้านี้ใครยังไม่ดูไปดูย้อนหลังได้นะคะเราจะได้รู้จักกันมากขึ้นเนาะส่วน EP นี้คือ EP ที่2ก็จะเป็นเรื่องของเส้นทางในการเล่นของกู่เจิงของแอนนี่นะคะมารู้ว่ามองไม่เห็นแล้วเริ่มมาเล่นกู่เจิงได้ยังไงนั่นแหละ
เอาล่ะระหว่างเรารอทุกคนนะคะแอนนี่ขอเปิดไลฟ์วันนี้นะด้วยเพลงที่ถ้าใครที่เป็น FC ตัวจริงของแอนนี่เนี่ยจะทราบเพราะว่าแอนนี่ได้พูดในหลายๆรายการไปแล้วนะคะสำหรับเพลงนี้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการหัดแกะเพลงนะคะแล้วก็เล่นกูเจิงอย่างจริงจังของแอนนี่นะคะแล้วก็เป็นเพลงที่ได้โชว์ในรายการจริงๆอ่ะโชว์ในเกือบทุกรายการเลยนะแต่แค่บางรายการอาจจะมีการตัดออกด้วยระยะเวลาของช่วงเวลาออนแอร์ใช่ไหมคะแต่ตอนเบื้องหลังเนี่ยเราได้เล่นแต่ว่าล่าสุดที่เราไปเล่นที่ช่อง3นะคะช่อง3รายการท้ายที่สุด Wonderland เราเล่นเพลงนี้ในจริงๆในสคริปต์อ่ะไม่ได้บอกให้เล่นเพลงนี้นะมันไหลไปแล้วกลายเป็นเล่นไปแล้วอ่ะถูกเลือกให้เอาไปใช้โหวตใน Popular Vote โชว์ที่1เป็น10โชว์ที่ดีที่สุดของปีที่ผ่านมานะคะแล้วเราก็ได้โหวตมาด้วยนะเราได้เป็น1ใน10โชว์จากที่เขามีโชว์มาตลอดทั้งปีของรายการนะคะซึ่งขอบคุณ FC ที่น่ารักนะคะที่ไปช่วยกดถูกใจเป็นคะแนนโหวตให้แอนนี่นะเอาล่ะเราขอเปิดไลฟ์วันนี้นะคะด้วยเพลงเดือนเพ็ญเพลงที่เป็นแรงบันดาลใจของการทำให้เกิดนางฟ้ากู่เจิงแล้วเดี๋ยวเรามาเล่าเรื่องราวกันว่าเพลงนี้มันเกี่ยวข้องกับแอนนี่ได้อย่างไรนะคะระหว่างรอ FC ของเรานะคะให้มาเจอกันนะมาเรามาฟังเพลงนี้กันก่อนคิดถึงทุกคนมากเลยมาอย่างสวยงามคิดขึ้นเองขอดูหน่อยนะคะว่าใครมาแล้วแล้วก็คอมเมนต์เป็นยังไงบ้างนะนี่ไม่ค่อยกล้าเข้าไปใกล้จอเลยอ่ะกลัวแบบกลัวมันไวแล้วก็อ่านดังขึ้นมาอีกช่วยฟีดแบคมาด้วยนะคะว่าการอ่านของเครื่องนะคะหน้าจอมันดังเกินไปไหมเนาะส่วนความคิดเห็น STSTV กำลังรับชมทางฟีดชั้นบูมมาแล้วครับสวัสดีแต่2ครั้งเพื่อแสดงความรู้ทางจานุรังครูอ่านกำลังรับชมรังสีวุฒิเขียวพัดดีกำลังรับชมทางจานุรังครูอ่านกำลังรับชมบางอันเนี่ยถ้าหลายๆคนฟังมาหลายๆไลฟ์น่าจะฟัง
เครื่องแอนนี่อ่านทันบ้างแล้วนะคะแอนนี่ไม่ได้พูดชื่อตามเพราะกลัวพูดชื่อผิดนะคะแต่พยักหน้านี่คือแบบรับทราบว่ามาแล้วจ้าอย่างนี้นะรังสิมุทิปรินจุนวนกำลังรับชมคุณปริน มาพี่แอนนี่เพราะมากจ้าแต่2ครั้งเพื่อแสดงความรู้สึกและคณะทอนอปีสรีปริบูลนอปีกำลังรับชมด้วยทานสาข้าววันนี้ไฟคงไม่กับ555แต่2ครั้งเพื่อแสดงความรู้สึกและตอบกลับแต่2ครั้งแล้วกดค้างไว้เพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติมไม่น่ากลัวเท่าแบตหมดที่มาช้าไม่ใช่อะไรเพิ่งได้ดูว่าแบตตัวเองจะหมดนักเรียนคณะชมกำลังรับชมน้องหมีมาแล้วขอบแก้วมาลัยพัดรวงคอนรวงคงวันนี้สีชุดสดใสแต่2ครั้งเพื่อคู่กันทีมภูเก็ตเดือนเพ็ญมาแล้วขอบคู่กันทีมภูเก็ตเดือนเพ็ญมาแล้วแต่ขอบแก้วมาลัยพัดรวงคอนรวงคงกำลังรับชมมามีอานิสาวไรไฮไลท์มูสกาลิเกแต่2ครั้งเพื่อแสดงความรู้สึกและตอบกลับแต่สองอาทิชาร์ดซับข้างมามีอานิสาวไรไฮไลท์มูสกาลิเกแต่2ครั้งเพื่อแสดงความรู้สึกและตอบกลับแต่2ครั้งแล้วกดค้างไว้เพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม What your name นี่ไงเรามีต่างชาติมาดูด้วย Thank you very much อาทิชาร์ดซับข้างกำลังรับชมคุณอาทิชาร์ดสวัสดีค่ะชาคริตวัติชาญแซ่ผมไม่เลยคุณเป็นคนเดียวตั้งแต่ผมเล่นเฟซมาที่ขอให้คุณแซ่ผมเยอะติดตามคุณส่วนใหญ่เขาแซ่ผม555ขอบคุณค่ะเอ็นเจิลเซ็ตกำลังรับชมยูเทิร์นตัวนอนคริวทาวสองไมล์ดีตัวทีมเล็กยูเทิร์นขับก้อนมะลันมูลสาสาทรสวัสดีค่ะอาจารย์แอนนี่แต่2ครั้งเพื่อแสดงความรู้สึกและตอบกลับแต่2ครั้งแล้วกดค้างไว้เพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติมมีค่ะคาทิฟาทานาทุนสวัสดีครับเจฟฟี่เอสกำลังรับชมมีค่ะนอนมีเอ็นเซอร์ชาคริตอาทิชวามลีซอสผู้กันซอสนัสรีริคานซักธนาธรนอโมโมปรินจุนนนรังสีวุฒิเขียวขับคานจานุรังรุคามคริชังมูลเอสเจสพีดีซิลิคอนซูจิพัทโทมานาคุลคานุภาตนัสรีคานาชุนนอมีแต่2ครั้งเพื่อแสดงความมารมีเพราะมากครับสายลุมนัสคอมมารมีเพราะมากครับสายลุมขนมเกียบแน่นน้อยกำลังรับชมปรินคำหอมขอฝากเพลง Love of My Life ของวงควีนไม่เป็นการบ้านสักเพลงนะครับจะรอฟังครับไม่น่ายิ้มกับปรีตาแต่2ครั้งวานาทุ่มซินดังเดชเพราะมากครับแต่เอสคริปคาเมราส์กำลังรับชมขอบคุณค่ะที่ชมมาพร้อมรูปโปรไฟล์รูปภาพรูปแบบคุณเอาล่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวอันนี้จะเริ่มเล่าความเป็นมาเป็นไปของการเล่นกู่เจิงให้ฟังก่อนที่จะเล่นเพลงนะคะแล้วก็ใครจะขอเพลงอะไรนะคะก็ขอทิ้งไว้ได้เลยนะเดี๋ยวก็ได้อ่านคอมเมนต์และได้เล่นกันแต่จริงๆอันนี้ก็เตรียมเพลงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของอันนี้ไว้ด้วยไงเราก็เล่นสลับกันไปกับคำขอและกันโอเคไหมนะหรือไม่เราก็ไปเก็บตกเพลงที่ทุกคนขอในช่วงท้ายรวดเดียวเลยนะคะเอาล่ะขอเปิดการอะไรวะ ขอเปิดละครเหมือนเป็นละครเลยโอเคมาคือจะบอกว่าถ้าเกิดติดตามหลายๆครั้งเนี่ยจะเคยเห็นแอนนี่จะชอบพูดว่ากูเจิงเนี่ยเชื่อว่าเป็นเดสตินีก็คือเหมือนเป็นพรหมลิขิตนะคะมันเป็นพรหมลิขิตมากๆมันเป็นความบังเอิญมากที่เด็กผู้หญิงคนนึงที่ไม่รู้จักด้วยว่าไอ้เครื่องเนี่ยชื่อว่ากูเจิงแล้วได้เล่นก็คือเมื่อ10ปีที่แล้วค่ะตอนนี้ก็เกินแล้วสินะเพราะว่าปี48น่าจะปลายปีนะคะคือป้าแอนเนี่ยไปเที่ยวเมืองจีนแล้วก็อุ้มเครื่องหนึ่งกลับมาให้ไม่รู้ว่าเครื่องอะไรในขณะเดียวกันแอนนี่อ่ะก็ได้ดูข่าวเมื่อปีนั้นนะคะปี48ว่าพระองค์เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์นะคะส่งเพลงกู่เจิงโดยมีอาจารย์นะคะอาจารย์ชื่ออาจารย์หลี่หยางแต่ตอนนั้นยังจำชื่ออะไรไม่ได้หรอกเพราะว่าแค่ดูว่าอุ๊ยพระองค์ท่านทรงบรรเลงเครื่องอะไรนะเสียงเพราะจังเลยเหมือนในหนังจีนที่เราเคยดูตอนเด็กเลยใช่ไหมคือทุกคนน่าจะเหมือนแอนนี่คือไม่รู้หรอกว่าเครื่องอะไรจำได้แค่ว่าเขาอยู่ในหนังจีนอย่างนั้นแต่ไม่ได้คิดว่าแบบเครื่องนี้มันมีอยู่จริงบนโลกอ่ะคือเราด้วยความที่เราแต่เด็กเราบอกว่ามันเหมือนเป็นเครื่องในความฝันในหนังอะค่ะแล้วมันเป็นจังหวะเดียวกันเนี่ยที่ป้าอุ้มเครื่องเนี่ยกลับมาจากเมืองจีนมาตั้งแล้วก็บอกว่าเธอฝึกสิเครื่องนี้เสียงเพราะมากเลยป้าเห็นคนจีนเล่นซึ่งแบบฮะฝึกอะไรฝึกยังไงชีวิตดนตรีก็ไม่ได้เล่นตอนนั้น คือไม่ได้เป็นนักดนตรีเรียนดนตรีหรืออะไรก็คือเรียนปกติธรรมดาเหมือนคนอื่นแต่แค่ว่าตอนเล็กๆอ่ะได้ฝึกเปียโนมามีพื้นเปียโนมาแล้วก็เลิกเรียนไปเพราะว่ารู้สึกว่าโดนบังคับเล่นดนตรีไม่ชอบไม่อยากโดนบังคับก็เลยเลิกตอนนั้นก็คือ เรียนมหาลัยแล้วใช่ไหมคะแล้วได้เครื่องนี้มาแล้วสุดท้ายเนี่ยก็คือว่าเป็นความโชคดีคือกูเจิงมาในตอนที่แอนนี่เรียนจบแล้วต้องขึ้นไปทำงานที่กรุงเทพแล้วก็เลยเริ่มมีความคิดว่าถ้าเราหาข้อมูลเนี่ยเอากูเจิงขึ้นไปกรุงเทพไปหาครูที่กรุงเทพน่าจะมีคนสอนตอนนั้นในหัวคือคิดได้อย่างเดียวคืออาจารย์หลี่หยางเพราะว่าไม่รู้จักใครอื่นในประเทศไทยเลยที่เล่นคือรู้จักแค่พระองค์ท่านว่าพระองค์ท่านเล่นแล้วอาจารย์ของพระองค์ท่านก็คืออาจารย์หลี่หยางก็พยายามเสิร์ชข้อมูลตามหาก็คือสลับกับการเสิร์ชหางานในกรุงเทพค่ะแล้วก็ได้ทราบว่ามีสถาบันนะคะชื่อว่า OKLS เขาจะมีครูสอนกู่เจิงที่เป็นเหมือนเป็นลูกศิษย์ต่างๆของอาจารย์หลี่หยางที่อาจารย์จะส่ง
นักเรียนที่เก่งๆของอาจารย์เนี่ยที่อาจารย์คัดไว้เพื่อเป็นครูสอนที่โรงเรียน OKLS แล้วก็ OKLS เนี่ยเขาจะอยู่ประจำในเซ็นทรัลหรือห้างใหญ่ๆซึ่งพอดีเลยแอนนี่ก็ทำงานอยู่ในห้างตอนนั้นนะคะได้งานพอดีอยู่ในห้างแล้วก็ที่พักก็อยู่ใกล้ห้างสามารถไปเรียนได้ก็เลยไปสมัครเรียนค่ะแล้วแต่ว่าในช่วงแรกๆเนี่ยเปลี่ยนครูอยู่ 2-3 ท่านเพราะว่าไม่เข้าใจกันด้วย2มีปัญหาเรื่องของการเดินทางและเวลาเรียนอะไรประมาณนี้เพราะว่าอย่างที่ทราบว่าแอนนี่มองไม่เห็นใช่ไหมคะครูที่จะสอนเนี่ยอาจจะต้องมีความเข้าใจในแอนนี่นิดนึงแต่ตรงนี้ต้องบอกว่าตอนนั้นอะเมื่อ10ปีนั้นเมื่อปี4ตอนนั้นก็น่าจะเข้าปี49แล้วล่ะเพราะว่าได้ครูเจิงมาปลายปีแล้วก็เรียนจบพอดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ซึ่งตอนนั้นนะแอนนี่เห็นมองเห็นดีกว่านี้นะน่าจะเห็นสักประมาณ 20% แต่ว่าก็เรียนกู่เจิงด้วยความยากลำบากแล้วคิดว่าแบบไอ้เครื่องบ้านี่ไม่เหมาะกับคนมองไม่เห็นอย่างแรงเพราะว่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนางมี21สายที่เรามองไม่เห็นแล้วก็แบบมีกฎเกณฑ์ต้องทำมือแบบนี้แบบนั้นอะไรเยอะมากเรียนไปก็เครียดไปแล้วก็เรียนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจนมาเจอครูที่น่ารักอยู่คนนึงตอนนั้นพอดีไปได้งานที่พารากอนก็เลยคิดว่าควรจะต้องย้ายสาขาที่เรียนเนี่ยไปที่พารากอนไปเจอครูที่น่ารักคนนึงคือน้องหมีตบให้นางหน่อยนางอยู่เดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ทีเดียวนะน้องหมีก็คือคุณนุศรีค่ะที่เป็นเพื่อนกันในวันนี้นะคะกูเจิงพาเรามาเจอกันจริงๆนางสอนอยู่ที่ OKLS พารากอนไปเจอนางปุ๊บเหมือนนางมึนแบบอึ้งนักเรียนมาแล้วนักเรียนมองไม่เห็นแล้วนักเรียนขอเรียนแล้วตอนนั้นน่ะแอนนี่เริ่มคิดได้ว่าถ้าจะเรียนเนี่ยอย่างน้อยกฎเกณฑ์แรกที่ต้องเอาออกไปคือไม่เรียนตามหนังสือเรียนเหมือนคนตาดีเขาเพราะเรามองไม่เห็นไงเราต้องเรียนจากเพลงที่เรารู้จักที่เราคุ้นเสียงแล้วเราถึงจะเล่นได้เพราะเราอ่านโน้ตไม่ได้เราก็เลยคุยกับนุว่าแบบเราขอเรียนแบบนั้นได้ไหมนุบอกว่าโอเคขอเราไปปรึกษาอาจารย์เหลียงก่อนเพราะว่าลายตอนนี้ร้านชาไข่มุกชูกุ้งเป็นความผิดขั้นตอนอื่นนะคะลายโมอิทินเปิดใช้งานลายตอนนี้ร้านโมอิทินเปิดใช้งานลายตอนนี้โอ้โหผิดไม่ได้อิทินเปิดใช้งานลายตอนนี้ร้านชาไข่มุกโมอิทินแย่งกันชัดๆโอเคก็คือนุก็เลยไปหาอาจารย์เหลียงค่ะแล้วก็ต้องกราบขอบคุณอาจารย์เหลียงนะคะที่ตอบนุกลับมานุไปปรึกษาว่ามีคนนึงเขามาขอเรียนแต่เขามองไม่เห็นแต่แล้วเขาจะขอเรียนโดยไม่เรียนตามบทเรียนเขาจะขอเรียนเพลงที่เขาอยากเรียนซึ่งปกติเนี่ยอาจารย์เหลียงจะไม่ให้เรียนแบบนั้นจะต้องคือทุกคนเนี่ยจะต้องผ่านตามเกณฑ์หลักสูตรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนั้นสิ่งที่อันนี้จำแม่นเลยคืออาจารย์เนี่ยตอบนุมาว่าถ้าเขามองไม่เห็นแล้วเขาเล่นได้อ่ะเขาจะเล่นแบบไหนปล่อยให้เขาเล่นได้ตอนนี้ร้านชาไข่มุกชูกุ้งนี่แหละการแจ้งเตือนอิทิมมันเลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้แอนนี่เนี่ยได้เล่นกูเจิงนุเขากลับมาแล้วก็มาสอนแอนนี่ในแบบที่แอนนี่อยากจะเล่นเราก็ต่อเพลงกันค่ะเป็นพวกเพลงแน่นอนอ่ะเราเริ่มเล่นกูเจิงแล้วก็จะต่อพวกเพลงที่เรารู้จักตั้งแต่เด็กเพลงจีนเติ้งลี่จีนที่เราชอบมากแต่เด็กที่เราฝันพระจันทร์แทนใจเทียนหมีมี่อะไรทั้งหลายเนี่ยนี่จนมาชัวก็ได้เรียนกับนุแต่ทั้งหมดที่เล่ามาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตอนเรียนอันเนี้ยค่ะมันเป็นช่วงเวลาที่สั้นมากคือรวมๆอ่ะเรียนได้ประมาณทั้งครูทั้งหมดนะคะที่น่าจะไม่เกิน10ครั้งที่เรียนครั้งละ1ชั่วโมงนะไม่นะแล้วไอ้ช่วงแรกเนี่ยเป็นช่วงที่ขรุขระมากเพราะว่าครูก็ไม่เข้าใจเราด้วยเปลี่ยนครูด้วยแล้วก็การเดินทางด้วยก็เลยทำให้เราท้อแต่นุอ่ะเป็นคนที่ทำให้เรารู้ว่าเอ้ยเรามีความหวังที่พอจะเล่นได้แต่ว่ามันก็เกิดเหตุที่ทำให้อันนี้ต้องหยุดเรียนทั้งที่เพิ่งเรียนกับนุไปได้สัก 4-5 ครั้งเนาะใช่เอาล่ะก่อนที่เราจะไปต่อว่าเกิดสถานการณ์อะไรกับแอนนี่จนทำให้ต้องหยุดเล่นกู่เจิงไปอีกเรามาเล่นเพลงที่แอนนี่บอกว่าในช่วงแรกที่เริ่มนะคะก็เริ่มจากพวกเพลงจีนที่นิยมทั้งหลายใช่ไหมเดี๋ยวจะเล่นเซตเพลงจีนพวกนี้ให้ฟังก่อนแต่ว่าต้องบอกว่าเพลงจีนที่เล่นตอนนี้กับตอนนั้นเนาะตอนนั้นมันเริ่มต้นก็อาจจะไม่ใช่เวอร์ชันนี้อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็มีการปรับปรุงมาแล้วอะไรประมาณนั้นนะคะมีการพัฒนาขึ้นแล้วแต่คิดว่าตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้เพลงทั้งหมดเพลงจีนเหล่านี้ก็ยังต้องเล่นให้ทุกคนฟังอยู่เหมือนเดิมใช่แต่เราแค่ไม่หยุดที่จะปรับเวอร์ชันให้มันดีขึ้นให้ไพเราะมากขึ้นนะคะเอาล่ะเอาไงดีขอเล่นเพลงก่อน
หรือเราจะขอแอบดูคอมเมนต์นิดนึงก่อนนะแล้วเราจะเล่นเพลงนะเผื่อว่ามีใครอยากได้เพลงอะไรเพิ่มเราก็จะเล่นรวบให้เลยขออ่านหน่อยนิดนึงส่วนความคิดเห็นถามผู้ใต้ให้ฟังหน่อยแดงใต้เหรอปอมแดงใต้รุ่นพรรุ่นคม68คนมาดูแล้วว่าหมดโอ้คนเยอะมากคลิปผมทำคิว5กำลังรับชมถามข้าหลวงไม่น่าเย็นยิ่งฟันเรียนติดมีทาทาทิซาทานาเพิ่มยางแบนออกสำเนียงใต้เลยครับแต่2ครั้งเพื่อแสดงความรู้สึกอยากได้สำเนียงใต้ใช่ไหมเป็นชามสักที่ยูเทอร์เบสแต่2ครั้งเพื่อแสดงความรู้สึกแต่2ครั้งแล้วมีคนชมว่า beautiful dress ด้วย thank you very much มีเชียร์พุ่มเอ็มกำลังรับชมเป็นชามมีทาทาถามคลิปผมทำคิว5กำลังรับชมสอดถอดแปลว่าถามผู้ทัดโคนี่เลยชื่นกำลังรับชมแมสคิลายาซานคิดถึงพี่แอนนี่นะครับขอบคุณครับอะไรบ้างผมเรากำลังรับชมมัสมีทานาชุนซึ่งอามันเป็นเดสตินีของเราดีใจมากวันนี้เพื่อนเล่นเก่งมากมากแล้วแต่ชิราชนักย่ากำลังรับชมเห็นไหมนุบอกว่าดีใจใช่เราก็ดีใจมากที่นุสอนเราในวันนั้นจริงวีนาแซมูสวัสดีค่ะน้องแดนนี่สบายดีนะคะแต่สองครั้งที่นี้สวัสดีคุณวีนาค่ะสบายดีกินเที่ยวบุรีรัมย์แต่ถ้าไปกินแหลกตาซอยก่อนแต่สองครั้งถามกำลังตอบกลับนักซีรูปแบบคุณมางั้นเราเล่นเพลงกันเลยนะคะคอมเมนต์เยอะมากเลยอ่ะบางทีอันนี้อ่านไม่ครบนะคะแต่ปิดไลฟ์แล้วอันนี้ไปอ่านทุกคอมเมนต์นะจริงๆทุกคนถ้า FC ประจำเนี่ยจะรู้อันนี้จะไล่ตอบทุกคนนะคะมาเรามาฟังเพลงที่ทุกคนชอบนะคะเติ้งลี่จินทั้งหลายนะอ้าวอ้อยอยู่ไหนอ้อยมาฟังเร็วไวๆนะจ๊ะเตรียมพัดด้วยพัดขนนะจ๊ะมาโอเคไลน์ตอนนี้ร้านชาไข่มุกโชกุนร้านนะอุจิบ้ายอดวันที่26เครื่องหมายทับ04เครื่องหมายทับ03ขายได้19แก้วเดี๋ยวนะที่ร้านขายแป๊บนึง440 บาทปุ๊บการแจ้งเตือนอีทินโกรธไลฟ์โกรธไลน์มากเลยอ่ะแจ้งเตือนเนี่ยเอาใหม่นะคะทุกคนเทค2จะประมาณนี้นะจ๊ะกับแอดนี่เนี่ยไลน์ตอนนี้ร้านชาไข่มุกโชกุนโอเคเพลงแรกนะคะเพลงที่เล่นทุกงานเอาอีกแล้วการแจ้งเตือนโมอีทิมไลน์เราแกล้งเรามากๆมาเพลงแรกนะคะพระจันทร์แทนใจเดี๋ยวขอเล่นต่อเลยนะและเดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์ก่อนที่จะเล่าละครของนางฟ้ากูเจิ้งต่อยังอีกยาวThank you.
พลงยอดฮิตที่ต้องเล่นเกือบทุกงานนะคะยกเว้นงานฝรั่งเอามาขออ่านคอมเมนต์นิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวจะเล่าต่อเพราะว่ามันค่อนข้างยาวนานส่วนความคิดเห็นคู่กันจีนภูเก็ตกางพัดเลยจ้ากางพัดเลยจ้าวันบัลลังก์มุนสาสาทรเพราะมากขมาใจขอบคุณค่ะน้องไม้ดีเจเนอร์ซัวดีเจเนอร์ซัวจางทิราฟังแล้วเพลินมากเลยค่ะขอบคุณค่ะคิดว่าเกลือกำลังรับชมมาเลยค่ะมาเลยค่ะคนใหม่ๆนะคะยินดีต้อนรับรูปแบบปุ่มเอาล่ะมาเล่ากันต่อนะคะตอนนี้นะไม่รู้เหลือกันกี่คนมันเราก็มองไม่เห็นแต่ว่าเอาล่ะเราอยู่กันในบ้านน่ารักของเรานะคะบ้านของนางฟ้าในตอนนี้นะคะวันนี้อย่างที่บอกนะคะ EP นี้จะเล่าเรื่องราวของแอนนี่นะคะว่ามาเล่นกูเจิงได้ยังไงก็เบื้องต้นก็เมื่อกี้นะใครที่ฟังมาตลอดก็จะรู้แล้วแหละว่าเริ่มจากการไปฝึกที่โรงเรียนของอาจารย์หลี่หยางนะคะโดยมีคุณครูนุนะคะน้องหมีนะคะหรือนุสีนั่นเองอยู่ในนี้ด้วยแหละแอบไปดูเอาเองละกันแล้วก็อันนั้นคือเมื่อปี49นะคะแต่มันเกิดสาเหตุคือมันเกิดเหตุกับแอนนี่ก็คือมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับตาคือจากตอนนั้นที่เห็นอยู่ 20% น่ะตาก็แบบแย่ลงกระทันหันในระหว่างทำงานจาก20ก็แบบเหมือนกับฟึบเลยอ่ะแล้วก็เหลืออยู่สักแบบ 5% ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยต้องโดนกลับภูเก็ตด่วนนะคะในปีนั้นนะคะปี49แล้วก็กูเจิงนี่ก็คือขนกลับบ้านมาแล้วก็ตั้งไว้เลยคือแต่กระเป๋าอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไม่ได้เล่นเลยเพราะว่าเรากลับมาอยู่บ้านหนึ่งคือเราต้องปรับตัวกับการมองไม่เห็นที่เพิ่มขึ้น2คือตอนนั้นเรารู้สึกว่าขนาดตอนที่เราเห็น 20% น่ะกูเจิงยังเป็นเครื่องดนตรีที่ยากมากไงแล้วแบบเราเห็นเราเหลืออยู่แค่นี้เราเหลืออยู่แค่ 5% เนี่ยมันคงเล่นไม่ได้แล้วแล้ว2คือเมื่อปี49นั้นยังไม่มีนะคะ YouTube คือไม่มีครูไม่มีใครคือมีคนในประเทศไทยที่รู้จักกูเจิงเนี่ยน้อยมากเราก็เลยเลิกไม่ได้สนใจกูเจิงไปเลยค่ะทิ้งนางไปเลย10ปีไม่เกือบ10ปีก็มาปี58ค่ะจากปี49นะคะจนปี58มีเหตุเกิดขึ้นคือมีเพื่อนค่ะเขาไปเรียนในระหว่างที่เขาอยู่กรุงเทพเนี่ยเขาเรียนกับเหล่าซือกวางคืออาจารย์กวางค่ะตอนนั้นแอนนี่ก็ไม่รู้จักหรอกแต่มาทราบทีหลังว่าคือเป็นอีกท่านนึงที่เป็นชาวจีนที่เป็นครูกู่เจิงที่เป็นที่ยอมรับแล้วก็เก่งมากท่านนึงเลยทีเดียวคือเป็นเก่าแก่เลยล่ะของกู่เจิงเมืองไทยนะคะซึ่งเพื่อนของแอนนี่เนี่ยต้องเอ่ยชื่อนึงคือแตงกวาเขาเรียนเป็นเหมือนเป็นศิษย์เอกเลยล่ะคนนึงของอาจารย์ปวงเหมือนกันเขาจะย้ายกำลังจะย้ายมาอยู่ภูเก็ตในตอนนั้นมาแต่งงานแต่ว่าเขาไม่ได้ขนของมาแล้วเขาอยากเล่นกู่เจิงเขาสืบรู้ว่าเอ้ยแอนนี่มีกู่เจิงอยู่ที่บ้านเขาก็เลยมาหาแล้วก็มาขอยืมเล่นที่บ้านแอนน่ะเราก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วไงเราก็ให้เพื่อนเล่นไปเพื่อนเล่นไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้สนใจไม่ได้คิดอะไรเพื่อนเล่นเออเพื่อนเล่นพอดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นึกอะไรเพื่อนบอกเอ้ยเอาไหมเดี๋ยวเราสอนให้ก็ยังคิดอย่างนั้นแหละว่าแบบไม่เอาอะยากไม่เล่นหรอกขนาดแบบป้าพูดอะไรเงี้ยว่านี่ไงเพื่อนจะสอนดูเพื่อนเล่นซีเล่นดีแบบไม่เอาหรอกยากอะไรเงี้ยแต่คือเดสตินีอย่างที่บอกอะค่ะอยู่ดีๆในปีนั้นแหละปี58อะค่ะสนามบินภูเก็ตเนี่ยเขาจะจัดงานตรุษจีนแล้วเขาต้องการคนไปเล่นกู่เจิงแล้วอาจารย์ที่มหาลัยอะเขาจำได้ว่าแอนนี่มีกู่เจิงเขาก็เลยโทรมาว่าไปทำงานไหมไปเล่นกู่เจิงเขาบอกโอ๊ยครูเล่นไม่ได้หนูไม่เล่นมา10ปีแล้วเขาบอกไม่เป็นไรเขาไม่ได้ซีเรียสว่าเล่นเก่งไม่เก่งแค่เหมือนไปอ่ะมีกู่เจิงไปนั่งแต่งชุดจีนสวยๆไปนั่งก็พอแล้วเราก็อยากได้งานเพราะว่าตอนนั้นตาเราก็มองไม่เห็นเยอะใช่ไหมคะงานที่เราจะทำก็มีน้อยเราก็อยากทำงานหาเงินใช่ไหมก็เลยรับไปจ็อบหนึ่งก็ไปพอไปกลายเป็นว่าทุกคนชอบมากทั้งที่เล่นไม่เป็น คือเล่นได้คือแบบกรีดไปกรีดมาดีดโน้ตแบบต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กมากอ่ะแล้วก็แต่ทุกคนชอบทุกคนพูดเหมือนกันว่าพอเธอนั่งที่กู่เจิงอ่ะมันใช่มากเธอมีองค์ตลกคือทุกคนบอกว่าโง่เฮงเธอได้อะไรเงี้ยแล้วก็พี่ออร์แกไนซ์อ่ะค่ะเขาก็เลยบอกว่าฝึกเป็นอาชีพเถอะเราก็เลยเริ่มคิดว่าแบบน่าสนใจมันเป็นอาชีพได้แต่ก็แบบคือตอนนั้นคิดว่าคงไม่ต้องเล่นอะไรดีมากหรอกมั้งเพราะเหมือนงานนี้ก็ไม่ได้ต้องเล่นอะไรเยอะแยะก็ยังมาได้เลยก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็กลับมาบ้านแล้วก็ให้เพื่อนนะคะแตงกวาเนี่ยช่วยสอนอยู่ได้สัก 4-5 ครั้งเพื่อนก็ย้ายไปอีกก็ไม่มีครูสอนทำยังไงล่ะแต่ช่วงที่แตงกวาสอนเนี่ย 4-5 ครั้งนั้นในช่วงเวลานั้นนะคะก็เป็นการเหมือนได้ฟื้นสิ่งที่นุเคยสอนเราเมื่อ10ปีก่อนขึ้นมา
คือเอาทักษะเรากลับมาใหม่แต่ตอนนั้นก็คือยังติดพันอยู่ของเรื่องของมือเรื่องของอะไรต่างๆนะคะเพราะว่าแตงกวาก็จะสอนในแบบของครูกวงก็คือออริจินอลแบบจีนอะไรประมาณนี้ก็จะมีปัญหาตรงนั้นทีเนี้ยแตงกวาย้ายไปทำยังไงล่ะงานก็ยังอยากทำเพลงก็เริ่มแบบอยากจะเล่นก็เลยไม่รู้ทำยังไงก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่คิดถึงกู่เจิงก็ต้องคิดถึงพระองค์ท่านนะคะพระองค์เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์อีกแล้วท่านเป็นแรงบันดาลใจของแอนนี่อีกครั้งหนึ่งที่แบบนึกอะไรไม่ออกแล้วพอมาปี58เนี่ยมันมี YouTube แล้วใช่ไหมคะแอนนี่ก็กดเสิร์ชเลยก็เจอพระองค์ท่านเล่นเพลงเดือนเพ็ญกู่เจิงแล้วก็ทำให้เจอคลิปของครูกู่เจิงอีกหลายๆท่านขึ้นมาแล้วก็คิดเดี๋ยวนั้นเลยว่าเราก็แกะมันเองเลยก็ได้ลองดูสักตั้งนึงก็เริ่มจากเพลงเดินเพลนนี่แหละค่ะก็แอนนี่นะคะได้แบบอย่างต้นแบบนะคะเราก็เลือกเวอร์ชั่นที่เราพอจะแกะได้แล้วเราชอบแอนนี่ได้ครูกี้ค่ะเป็นอีกคนนึงที่เก่งมากของประเทศไทยนะคะถ้าใครลองเสิร์ช YouTube นะคะ YouTube ที่ยอดวิวสูงๆเนี่ยส่วนน่าจะเป็นของครูกี้นะคะแล้วก็จริงๆยังไม่เคยเจอตัวเป็นๆกันเลยแต่คิดว่าชาตินี้ยังไงต้องไปเจอให้ได้สักครั้งนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณคุกกี้มากเพลงของแอนนี่หลายๆเพลงเนี่ยมาจากคุกกี้จริงๆคุกกี้ไม่รู้หรือเปล่าแต่ขอบคุณไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ชื่นชมมากๆหลังจากคุกกี้คือคุกกี้เนี่ยได้แค่คือเปิดคลิปฟังไงก็พยายามหาว่าแล้วก็มาเจอว่ามีคนอีกคนนึงเล่นกู่เจิงอยู่ในภูเก็ตคือปันสุดหล่อนะคะดีเจปันก็ปันก็แบ่งเวลามาช่วยสอนอยู่ 4-5 ครั้งแล้วก็ปันก็ไม่ว่างใช่ไหมเราก็เอ๊ะทำยังไงเรายังอยากเรียนเพราะว่าคือเราแกะเพลงได้มากขึ้นในระหว่างนั้นเราก็เริ่มทำงานคือเริ่มเปิดหมวกเริ่มพยายามหางานแต่ยังไม่มีงานทำก็คือได้เขารู้สึกว่าตัวเองยังไม่เก่งพอไงสะสมเพลงแล้วก็เริ่มมามีงานแบบเล็กๆน้อยๆจากการเปิดหมวกอะไรไปบ้างเก็บเงินค่ะไปหาครูที่กรุงเทพก็เริ่มไปเจอครูบิลลี่ครูบิลลี่ก็คือเป็นครูที่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์หลี่หยางอีกท่านหนึ่งเช่นกันซึ่งเก่งมากเหมือนกันนะคะลองเสิร์ช YouTube ดูได้ใครที่สนใจนะคะแล้วก็ได้เรียนกับครูบิลลี่อยู่อีก 5-6 ครั้งแล้วหลังจากนั้นก็มาเจอครูชายอาจารย์อภิชัยค่ะด้วยคำแนะนำนะคะจากสถาบันดนตรีคนตาบอดว่ามีครูชายนะคะอยู่ที่กรุงศิลป์และครูทั้งหมดที่แอนนี่ได้เอ่ยนามมาเนี่ยก็เป็นคือแอนนี่ก็จะไปเหมือนเจอครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งอะไรแบบนี้คือเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยได้เจอครั้งละ1ชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็เขาอยู่กรุงเทพกันเราก็อยู่ภูเก็ตใช่ไหมเราก็ต้องสะสมเงินเพื่อจะไปเรียนใน1ชั่วโมง2ชั่วโมงนั้นคือต้องตั้งใจมากแล้วก็วิธีเรียนก็คืออัดเสียงกลับมาแล้วก็ถอดเสียงก็คล้ายๆกับตอนแอนนี่แกะเองใน YouTube เนี่ยแหละแต่แค่ไปเพื่อตัวไหนที่เราฟังไม่ออกจะได้ถามครูว่ามือเขาทำแบบไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้สกิลการฝึกการพัฒนาเพิ่มขึ้นและแกะเพลงเพิ่มขึ้นออกมาอีกมากมายโดยก็จะเน้นเป็นพวกเพลงไทยที่ใช้ทำงานเพราะตอนนั้นเริ่มทำงานกับชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ตแล้วถ้าใครติดตามแอนนี่จะเห็นรูปนะคะแอนนี่ที่โพสต์ที่ส่วนมากที่อยู่ในชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตเนี่ยกู่เจิงเครื่องที่อยู่บ้าน92อ่ะค่ะกู่เจิงตัวนั้นคือตัวเก่าที่ได้มาตั้งแต่ปี48นั่นเองเอาล่ะพูดมาเยอะแล้วเรามาเล่นเพลงอย่างที่แอนนี่บอกว่าช่วงหลังที่เรียนกับครูทั้งหลายและแกะเพลงเนี่ยจะเน้นไปทางเพลงไทยเพราะว่าต้องใช้ในการทำงานนะคะจะเป็นเพลงไทยคลาสสิกเพลงไทยเก่าๆยุคที่แบบผู้ใหญ่ชอบเพราะว่าเราใช้รับแขกใช่ไหมงั้นวันนี้อันนี้ก็จะเลือกขึ้นมาเล่นนะเป็นเพลงที่หลายๆคนชอบนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเล่นเราจะเบรกเรื่องราวของแอนนี่นิดนึงแล้วก็ดูคำขอนะคะแอนนี่จะเล่น3เพลงในระหว่าง3เพลงนี้ใครจะขอเพลงอะไรขอมานะแล้วเดี๋ยวเราจะเล่นให้วันนี้คุยกันเยอะนิดนึงเพราะว่าจะเป็นการเล่าเรื่องของแอนนี่สลับกับเพลงนะคะมาThank you.
ขออ่านคอมเมนต์หน่อยพูดอยู่คนเดียวเหงาคิดถึงส่วนความคิดเห็นคณัญญาคุณมีกำลังสวัสดีค่ะรวมพลังคุณสาสะพรขอเพลงบ้านชายทองขับอาจารย์แต่2ครั้งคู่กันทีมภูเก็ตขอเพลงบุเพสันนิวาจาแต่2ครั้งเพื่อแสดงความรู้ภาคชิบะมันคลาสซ่าลูกกลมแต่2ครั้งเพื่อแสดงความรู้สึกและตอบแม่ค้าเชสุวรรณมานีกำลังรับชมสวัสดีรูปแบบกลุ่มส่วนความภาคชิบะคู่กันรวมพลังคณัญญานาคเทวทีมุชานรงค์ชิมพีเทวทีมุริวากำลังรับชมชานรงค์ชิมพีกับชานิธิหนึ่งกำลังรับชมมิสไลช์สวัสดีครับผมไม่รั่นต้นตื่นครับยังง่วงมิสไลช์กำลังรับชมครับพี่ PCR กำลังรับชมอาคาพงศ์เกราภาคกำลังรับชมพี่ชิดชัยใจอารีกำลังรับชมทางคมเซทิวดึงกำลังรับชมไม่ได้อ่านชื่อนี่คือให้เครื่องอ่านให้ฟังอยู่นะพัชริดาเกศแสงกำลังรับชมแต่เห็นทุกคนนะกำลังรับชมสุนิสาอินทรากำลังรับชมคู่กันทีมภูเก็ตกลุ่มลงทันทีเอกแต่สองคู่กันทีมภูเก็ตกลุ่มลงวานาภูเซียกำลังรับชมอาสมินบินอาคาข้ามกำลังรับชมสวัสดีค่ะพี่วินคิดถึงจังเลยเราไม่มีชุมชนต้องเที่ยวเหงาตอนนี้ตามรับค่ะค่ะกำลังรับชมวันบัลลังก์มุนสาสะทอดข้ามทางเพลงมันทำให้เราถึงช่วงเวลาได้ด้วยนะแต่สองใช่เพลงมันทำให้เราถึงช่วงเวลาข้ามที่บัลลังก์คลาสซ่า40แต่สองข้ามทางนี่ถึงตอนข้ามที่อาร์เบอรี่เลยพอสังเกตแอน
แต่2ครั้งที่สุดสวัสดีคุณมรากรกำลังรับชมสวัสดีค่ะผอ.นะคะอาจารย์เจรุกำลังรับชมครับอาจารย์ธีราฟังแล้วเคยมากเลยครับมาเอาล่ะเมื่อกี้มีคนขอในช่วงเวลานี้นะคะเดี๋ยวแอนจะโยงมานิดนึงว่าแล้วทำไมคือส่วนการที่เรียนมาจากอาจารย์ทั้งหลายที่ได้เอ่ยนามไปแล้วทั้งหมดอะค่ะตรงนั้นก็จะเป็นพื้นฐานของการแกะเพลงไทยเหล่านี้แต่ว่ามีจุดคลิกผ่านมาอีกจุดนึงคือการที่แอนนี่มาเจอครูที่เป็นบุพเพสันนิวาสของเรามากคือพี่ชี้คือครูชี้นะคะถ้าเกิดคนที่ตามในเพจเนี่ยจะเห็นว่าแอนนี่ได้กล่าวถึงพี่ชี้หลายๆครั้งแล้วว่าไปไลฟ์สดด้วยกันพี่ชี้เนี่ยคือด้วยความว่าแอนนี่จะใช้วิธีแกะเพลงจาก YouTube ใช่ไหมแกะเพลงจากคลิปครูต่างๆเนี่ยเวลาเราฟังเราก็จะพอนึกออกว่าครูเล่นยังไงแต่ครั้งแรกที่เสิร์ชเจอคลิปของพี่ชี้อ่ะฟังแล้วอึ้งนี่คือกูเจิงหรอมันเป็นเสียงแบบที่เราแกะไม่ได้เลยอ่ะไม่รู้เขาเล่นแบบไหนยังไงแล้วก็แนวทางมันแบบมันแปลกแต่มันใช่มันชอบมันเป็นเสียงที่เราตามหาแล้วมันแบบมันเราต้องไปหาคนนี้ใช่แล้วเลยทำให้อันนี้นะคะไปหาพี่ชิแล้วก็เลยได้เรียนรู้แบบอะไรใหม่ๆจากพี่ชิมาเยอะมากทำให้วันทุกวันนี้อันนี้แกะเพลงได้หลากหลายมากขึ้นไปอีกเนี่ยเหมือนที่ทุกคนขอเพลงมาเยอะแยะเนี่ยหลายๆเพลงเนี่ยถ้าเราไม่ได้มีการประยุกต์เนี่ยจะแกะยากมากด้วยข้อจำกัดของกูเจิงซึ่งมันเป็นเครื่องดนตรีโบราณนะคะแล้วก็พี่ชี้เนี่ยให้แนวทางมามากมายนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยพี่ชี้ให้อันนี้แบบมีความเป็นตัวของตัวเองอะคือยังไงอะอันนี้ก็แกะตามพี่ชี้ไม่ได้อยู่แล้วแหละพี่ชี้เธอเป็นเทพละ แต่ว่าเราจะพยายามหาทางในแบบของเราที่เราชอบเราไม่ได้ตามพี่ชีทั้งหมดแล้วก็เราเริ่มหาเส้นทางคือทำให้กูเจิงมันกว้างออกไปแล้วมันง่ายแล้วมันเข้าถึงทุกกลุ่มได้อะไรเงี้ยค่ะทำให้มาถึงวันนี้นี่แหละที่เราจะโยงมานะจ๊ะพี่ชียังอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าตามตัวนางยากนิดนึงแล้วก็หาดูผลงานของนางก็ยากนิดนึงนะคะบอกไว้ก่อนเดี๋ยวบางคนบอกอยากไปดูงานของครูชินี่จะยากนิดนึงค่ะเป็นรายไอเทมก็แต่ว่าถ้าหมดโควิดแล้วนะคะเวลานี้ไปบ้านอิงสวนคือบ้านของพี่ชิเนี่ยที่เป็นโฮมสเตย์ก็สัญญาว่าจะต้องไลฟ์เล่นกู่เจิงกับพี่ชิแล้วก็จะให้พี่ชิเดี่ยวมาให้ฟังด้วยแหละอยากให้ทุกคนได้ฟังว่ามันสุดยอดมากจริงๆเอาล่ะได้เวลามาเล่นเพลงที่ทุกคนต้องการกันแล้วเพลงตามคำขอมนมลันมูลสาสาทรเพราะมากอาจารย์แต่ผู้จันจีนภูเก็ตดีเจอเมื่อสวนร้านเจ๊รุ่งเจ๊รุ่งตำร้านต้นจางเจ๊รุ่งแถวที่100ถึง106จาก129พี่ชิดชัยใจแถวที่1แถวที่100ชานารมชินกิจเทวีทีบูเลยนาเธอร์ศักดิ์ขนันรถคู่พาจิรุ่งนาคาเชสโทเคเซรินพร้อมมาคานองแอนนี่ขอบคุณค่ะนาคาทรัฟซีราสกำลังรับชมรูปแบบคุณมาได้เวลาแกะเพลงได้เวลาส่งกันบ้านเพลงตามคำขอนะจ๊ะใครขอเพลงอะไรมาบ้างเอ่ยบุพเพสันนิวาสโอเคลูกอมใช่ไหมเอางี้เดี๋ยวจัดยาวๆไปเลยนะเพลงที่ทุกคนชอบทั้งหลายเดี๋ยวจัดเซตเดี๋ยวแบบเล่นจบเพลงนึงก็จะมาดูคอมเมนต์นิดนึงนะคะแล้วก็จะขอเพลงอะไรเพิ่มก็ทักมาเอ้ยวันนี้มีการบ้านเพลงนึงที่จะต้องส่งนะคะเดี๋ยวจะส่งให้นั่นคือเพลงนางพญางูขาวใครขอเอาไว้สร้างการบ้านยากๆให้อันนี่ไว้ใครเอ่ยยกมือขึ้นเพราะว่ายากเหมือนกันยากจุงเบยนะคะก็แกะมาให้แล้วเราจะเล่นงานพญางูขาวและป่าท้อต่อกันนะคะเพื่อสร้างฟิลของซีรีส์จีนนะคะแล้วก็จะเล่นเพลงอะไรต่อก็เดี๋ยวว่ากันนะตอนนี้เล่นเซตเพลงไทยขวัญใจทุกคนไปก่อนเลยจ้ามาThank you.
ล่นแล้วนะจ๊ะบุพเพสันนิวาสส่วนความคิดเห็นคริสทานซาคาวเคซีแต่สองครั้งเพื่อแสดงความรู้สึกคริสทานซาคาวมาแล้วนางพยางค์ขาวนางพยางค์ขาวโอเครอแป๊บนึงนะคริสทานซาคาวคิดอายุอินทีนาทีเพราะมากครับอยากฟังอินคุณอินคุณนะคะอินคุณก็ไม่เล่นนานแล้วเนาะคริสทานซาคาว555มาคาร์ดราซิราสกำลังรับชมตัวเคซีรินเพราะมากขนมแดนนี่แต่นะครับคริสทานอายุคริสทานซาคาวคริสทานซาคาวรูปโปรไฟล์รูปภาพผู้ใหญ่มาส่วนความคิดเห็นซานที่ถามข้ามอยากฟังเพลงยอมจำนนฟ้าดินยอมจำนนฟ้าดินเพลงนี้ก็น่าสนใจเดี๋ยวเก็บไว้เป็นการบ้านนะคะเดี๋ยวนะอันนี้ก่อนละกันนะความในใจก่อนนะโอเคไหมส่วนความคิดเห็นแคนดี้นะคะแม่อุ้ยแบบวันนี้ไม่ค่อยยอมรับเลยว่าไม่ค่อยมีสมาธิเหมือนเอาหูแอบฟังแอบฟังคอมเมนต์แล้วตกใจเป็นระยะระยะส่วนความคิดเห็นแคนดี้นะคะรักมัดสวัสดีจ้าแคนดี้ลูกสาวแคนดี้นะคะแม่แต่สองแคนดี้นะคะแม่แต่ปีศาจเจอสวัสดีปลาคุณแดนสวัสดีจ้าน้องติวแคนดี้นะคะกำลังรับชมพี่คันนี่กำลังรับชมผู้กันจีนภูเก็ตขอบคุณมากครับพี่แคนดี้แต่สองครั้งที่ทางทางอยากฟังเพลงน้องจำมันซาดินแต่สองศูนย์พี่แคนดี้พี่สัตว์แคนดี้แคนดี้นะแคนดี้นะคะตามที่จางชูวานิชเขากำลังรับชมเอาแม่เรามารูปโปรไฟล์รูปภาพเอาล่ะต่อไปนะคะเมื่อกี้เราส่วนความคิดเห็นแคนดี้นะคะรักมาแอนนี่ไงแบบหูหูเอาฟังรีเล่นเพลงนี้ก่อนใครขอเอาไว้วันก่อนThank you.
กันบ้านเหมือนกันเพลงนี้มีคนขอไว้อาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมคะแกะอย่างรวดเร็วส่วนความคิดเห็นอ้างที่จานชูวานิชเข้ากำลังรับชมมีสารเสริม 5,555 จำได้ด้วยแอบมาซ้อมนะคะมีแต่สองครั้งมาสองมาสองมาได้มาได้น้องติวจิมีหลักล้านจ้างกำลังรับชมรูปแบบคุณโอเคมาเมื่อกี้ใครขอเพลงอะไรไว้อีกนะลูกอมใช่ไหมยังอยู่ไหมลูกอมเดี๋ยวเราเล่นลูกอมโอเคมาลูกอมแล้วก็ต่อด้วยอีกสักเพลงหนึ่งนะคะแล้วทีนี้เราจะเข้าส่งการบ้านจริงๆก็คือเพลงนางพญางูขาวนะจ๊ะรอแป๊บนึงขออีก2เพลงนะคะเพลงป๊อปนะจะเล่น Just the way you are เปลี่ยนใจเล่นอันนี้ดีกว่ามีอย่างนี้ด้วยศิลปินThank you.
ะได้เวลาส่งกันบ้านแล้วใครสั่งเอาไว้จ๊ะนางพญางูขาวตั้งสติก่อนยากอยู่เลยส่วนความคิดเห็นคือทางสาขาวนางพญาแต่2ครั้งเพื่อแสดงความรู้สึกและตอบกลับอายุยานิดาเพลงร้องมากค่ะขอบคุณค่ะคำถามลาวานด้วยลาวานใช่ไหมตอบกลับแต่2ครั้งแล้วอยากจะบอกว่ายังไม่ได้แกะหรอกจริงรักวาจังกำลังชมมีคนขอหลายคนเหมือนกันนะเพลงปาวานเนี่ยวัยรุ่นน่ะปอมนิ้ววัยรุ่นนะคำถามลาวานอายุยานิดาค่ะอยากได้เพลงที่คันเดือดปีสาเจออยากได้เพลงที่สูงของแม่ขอสุปราแต่2ครั้งเพื่อแสดงความรู้สึกที่สูงแต่สองครั้งแล้วคุณทำมาคันเดือดจริงกำลังรับชมอายุยานิดาแชร์สกิลให้นะคะแต่2ครั้งอายุยานิดาแชร์สกิลให้นะคะขอบคุณค่ะพี่แชร์กลุ่มให้ด้วยขอบคุณมากค่ะคันเดือดจริงสวัสดีครับวันนี้มาช้าวันนี้มาช้าแต่มาทันค่ะยังไม่ได้เล่นนางพญางูขาวกับป่าท้อเลยค่ะ FC มาพอดีเลยค่ะลายนี้ชามซีนี่เพราะค่ะขอบคุณค่ะละครได้ไวเอกำลังรับชมมาทีเลยอ่ะเล่นแบบวันนี้คนเริ่มไลฟ์ตอนเริ่มไลฟ์เยอะกว่าเดิมอีกนะทุกๆวีคเราครอบครัวเราเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะจากวันแรกๆที่เราไลฟ์จนถึงวันนี้นะคะเริ่มมีแบบคนรอเปิดตอนไลฟ์เนี่ยเยอะเลยนะแต่วันนี้แอนนี่ก็อาจจะคุยเยอะนิดนึงเพราะว่าตั้งใจทำไลฟ์นี้ให้เป็นเรื่องเกี่ยวกับแอนนี่นะคะใครที่ตั้งใจจะฟังเพลงยาวๆก็อาจจะแบบเอ้ยพูดเยอะไปอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ก็ขออภัยนิดนึงนะคะเป็นธีมของEP นี้นะคะที่ตั้งใจว่าจะต้องทำไว้เพราะว่าจะได้มีใครที่อยากรู้จักแอนนี่จะได้ดูในคลิปนี้ได้นะแล้วก็แถมได้ฟังเพลงไปด้วยและได้เจอกับ FC ของแอนนี่ในเพจไปด้วยนะคะเพราะว่าคลิปนี้เราจะเอาไปอัพใน YouTube กันจ้าเอาละพร้อมไหมพร้อมไหมนางพญางูขาวเราไม่ค่อยพร้อมเลยอะ มาอยู่กันนะยังอยู่ใช่ไหมอยู่กันกี่คนคะส่วนความคิดเห็นไอ้นี่อินฟินิตี้อินคุณอินคุณเหรอคะส่วนความคิดที่ชาชูเซ่ดีมากเลยจ้าขอบคุณพี่ชีดีไซน์ละครเรื่องใหม่เอกำลังรับชมลาลินี่ชามซีนี่เพราะค่ะพี่ชียังอยู่น่ารักที่สุดนั่นแหละคนนั้นเลยค่ะคุณชีนะคะคือคนนั้นคือชีเป้านะคะคือครูชีของแอนนี่เองนะคะคือคนสวยที่ไปออกรายการกับเรานะคะพร้อมไหมทุกคนเพลงอิ่มอุ่นอย่างนี้ได้ไหมส่วนความคิดเห็นชีชาชูเซ่ดีมากเลยจ้าไปซ้อมนิดนึงแล้วก็วีคหน้าเดี๋ยวอันนี้ไอ้ดีอินฟินิตี้กินกุ้งครับแต่2ครั้งเพื่อแสดงความรู้สึกและตอบกลับแต่2ครั้งแล้วคุณทำไว้เพื่อที่หนีกินเที่ยวบุรีรัมย์งูเห่าแต่2ครั้งเพื่อแสดงความรู้สึกและตอบกลับปีศาจเจอหลงร้องฟอทูสระอาสระอาสระอาลาลินี่ชามซีนี่ขอเพลงสากลบ้างได้ไหมครับขอสากลเหรอคะได้ได้แต่2ครั้งแล้วคุณทำไว้เพื่อไอ้ดีอินฟินิตี้กินกุ้งครับได้เดี๋ยวเราจะจบด้วยเพลงสากลดีไหมดีไหมดีไหมวันนี้เราจะจบด้วยเพลงสากลเพราะวันนี้ชีลุกวันนี้ไม่เหมือนวีคที่แล้วส่วนความคิดเห็นที่หนีกินเที่ยวบุรีรัมย์งูเห่าเบื่อพี่หมีมากเลยดูสินะคะว่ามันจะเป็นนางพญางูขาวหรือนางพญางูเห่าหรือนางพญางูเขียวพร้อมนะจ๊ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราเล่นนางพญางูขาวแล้วเราจะต่อด้วยป่าท้อกันเลยเอาไหมจัดหนักไปเลยเอาให้หมดแรงไปเลยแอนนี่เล่นเพลงพรุ่งนี้ใช้แรงเยอะมากอ่ะเหมือนใช้กำลังภายในเข้าใจเลยในหนังจีนอ่ะมาสุดพลังก่อนเดี๋ยวทั้งทำหัวฟูๆนิดนึงเพื่อความเป็นนางพญาเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเลยส่วนความคิดเห็นนวลมลันมุนสาสาทรส่วนความคิดเห็นอายุยานิดาคนดู50แล้ว
มกันว่านะคะนางพญางูขาวนะคะเก่งมากพี่หมีกินเที่ยวบุรีรัมย์นั่นก็ต่อดิฟฟิชไปเลยดิฟฟิชไปเลยใช่ไหมเอาให้หมดแรงเลยใช่ไหมเป็นจีนบูเด็ดถ้าไม่เป็นอย่างที่เจ้าเห็นเจ้าจะยังรักข้าไหมใช่เฮ้ยน้องอ้อยประโยคนี้น้ำตาจะไหลแฟนพันธุ์แท้มาจ้าพรอมิสใช่ไหมถ้าข้าไม่เป็นอย่างที่เจ้าเห็นเจ้าจะยังรักข้าไหมชอบรักน้องออยมากเลยได้ไหมน้องออยผ่านไหมคู่กันจีนภูเก็ตถ้าไม่เป็นอย่างที่พี่หมีคนดู50แล้วครับคนดู50คนคนเยอะมากได้ครับอาทิตย์รอฟังกินบุญนะครับอิ่มอุ่นนะคะอาทิตย์หน้าสัญญาจะเล่นให้ฟังอาทิตย์หน้านะคะเราเจอกันอีกนี่หลานกำลังรับชมอาจารย์หลียางสวัสดีค่ะนี่แหละค่ะอาจารย์หลียางที่หนูได้กล่าวถึงในต้นคลิปนะคะว่าเป็นผู้ที่ทำให้อันนี้ได้เริ่มต้นในการเล่นกู่เจิงนะคะต้องไปหาอาจารย์หลี่หยางแล้วก็ไปเจอกับ นุนะคะที่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์หลี่หยางที่ช่วยกรุณาสอนแอนนี่ตั้งแต่วันนั้นอาจารย์หลี่หยางน่ารักมากมาดูหนูอีกแล้วไอดีอินฟินิตี้ได้กลับอาทิตย์จะรับฟังกินนะครับนี่หลานกำลังรับชมนวลมลันมุนสาสาทรซีวีเกนอาจารย์แต่สายซีวีเกนใช่ไหมคู่กันจีนภูเก็ต44คนจ้าพี่หมีกินเที่ยวบุรีรัมย์มือเก่าแต่คู่กันนอนบักดีไอ้ฝนพี่หมีคู่กันจิตพิธีพาเคลื่อนชิดสุดาวันมีประภาพพิธีพาเคลื่อนชีสาขาวกำลังรับชมสวัสดีค่ะสุดาวันมีประภาพกำลังรับชมคันเธอทิ้งเพราะมากครับแต่สองคำถามเพราะจุ่มแต่สองครั้งเพื่อแสดงความรู้สึกและตอบกลับแต่สองครั้งแล้วกดค้างไว้เพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติมพิธีพาเคลื่อนชีสาขาวสีเซียนแต่สองครั้งเพื่อแสดงความรู้สึกและตอบกลับแต่สองครั้งจัสมินซีรีส์รับพี่แอนนี่ครับแต่สองครั้งเพื่อแสดงความรู้สึกและตอบกลับแต่สองรูปแบบปุ่มมาเรามาต่อด้วยป่าท่อกันพร้อมไหมจ๊ะทุกคนเมื่อกี้เราแปลงร่างเป็นงูแล้วคราวนี้เราเป็นจอมยุทธกันเถอะพวกเราพร้อมสะบัดชุดหรือยังพร้อมจะกระโดดบนป่าไผ่หรือยังจ้ามาแต่ละเพลงกำลังภายในนี่แล้วนะเราเล่นกู่เจิงมือเปล่าแล้วเราเล่นเบอร์นี้เราเล่นขนาดนี้คิดดูว่าเราใช้กำลังภายในขนาดไหนแล้วเป็นคนที่มือเล็กและนิ้วเล็กมากค่ะมากมาก FC ป่าท่อจ้ะ come onThank you.
ันนี้เป็นอะไรเก่งมากจริงๆสงสัยคนจะเยอะนางฟ้าก็เลยตื่น คนเยอะจริงค่ะ เก่งมากวันนี้เล่นแบบเล่นมั่วมากเลยอะ FC ให้อภัยนะ แย่แล้วจะเป็นคลิปที่จะต้องอัพใน YouTube แต่ชีเล่นผิดเยอะมากใน YouTube ก็จะต้องฟังชีเล่นผิดๆขออภัยมานะโอกาสนี้นะคะตื่นเต้นคนเยอะเป็นพิเศษวันนี้ส่วนความคิดเห็นคณะศัพท์อัตราราคาไม่เคยดูอะไรได้นานขนาดนี้มาก่อนเลยโอ้ดูนานแต่2ครั้งแล้วกับทางไว้นานมากจริงๆขอบคุณค่ะที่ไทยกำลังชมจัสมินซีรีส์อยากให้พี่แอนนี่เล่นเพลงจีนครับแต่2ครั้งเพื่อแสดงความรู้สึกและตอบกลับแต่2ครั้งคู่กันทีมภูเก็ตบำเพ็ญประโยชน์5ไม้ยมกแต่2พาทิราบันมาซ่าพร้อมแต่2คู่กันทีมจัสมินคืออิสทาร์คณะศัพท์อัตราราคาไม่เคยดูพีเพที่เอ็นเอนาคมกำลังรับชมพิมพ์ที่เทโอกำลังรับชมคู่กันทีมภูเก็ตปรบมือรัวๆแต่2ครั้งเพื่อพิธีภาคเครื่องชีสาเข้าไม่เป็นไรครับเต็มใจเต็มใจไม้ยมกไม้ยมกท่านคือทิ้งสู้สู้ครับพร้อมเหมือนเดิมแต่2รูปแบบปุ่มเอาล่ะที่เราทำ EP ในวันนี้นะคะที่เล่ามาถ้าใครที่อยู่ตั้งแต่แรกหรือใครที่มีโอกาสแบบที่มาทีหลังก็ย้อนฟังได้นะคะที่เล่าเรื่องราวมาทั้งหมดว่ากว่าจะมาถึงตรงนี้มีการหยุดเล่นกู่เจิงไปเกือบ10ปี แล้วก็กลับมาเนี่ยกว่าจะเล่นได้แบบนี้ก็ต้องเดินทางไปหาครูหลายๆท่านนะคะจริงๆในรายละเอียดเนี่ยมันเยอะอันนี้ก็พยายามจะสรุปให้ฟังแต่ที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรความพยายามเนาะมันจะพาเราไปสู่ความสำเร็จอาจจะไม่ใช่สำเร็จที่สุดเหมือนที่แบบบางคนอาจจะหวังไว้แบบสูงมากอาจจะไม่สำเร็จที่สุดแต่ว่ามันจะสำเร็จในอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนค่ะอย่างน้อยที่ได้เริ่มฝึกทำเนี่ยสำเร็จขั้นหนึ่งแล้วคือชนะตัวเองชนะความกลัวชนะอุปสรรคนั้นที่ตอนเริ่มที่แอนนี่ได้เริ่มนะคะแอนนี่ได้พูดไว้ในรายการ Guess My Age ว่าถ้า10ปีถ้าเกิดว่าแอนนี่ยังคิดแบบเมื่อ10ปีที่แล้วหรือเมื่อตอนนั้นนะคะตอนที่จะเริ่มว่าไม่เอาหรอกเล่นไม่ได้หรอกกู่เจิงแล้วก็ไม่ฝึกเนี่ยวันนี้ก็คงไม่มีนางฟ้ากู่เจิงในวันนี้ที่ทุกคนมาดูกันเยอะแยะนี่ไงแล้วอันนี้ก็ตัดความคิดเรื่องของแบบความกังวลที่คิดว่าเราไม่ได้เก่งเหมือนครูๆทั้งหลายหรือคนอื่นๆที่เล่นกู่เจิงตอนนี้นะคะหลายๆท่านเนี่ยแล้วแบบเอ๊ะเราจะทำงานได้หรอเราไม่ได้เก่งเหมือนเขาเราไม่ได้เรียนแบบเขาเราไม่ได้เล่นถูกต้องเหมือนเขาถ้าใครที่ดูกู่เจิงนะคะจะเห็นว่าการเล่นของอันนี้เนี่ยมือหรืออะไรต่างๆเนี่ยผิดไปหมดเลยอ่ะไม่ติดเล็บไม่อะไรคือทุกอย่างแบบไม่ได้ถูกต้องแต่ว่าอันนี้ตัดสิ่งที่บั่นทอนใจตรงนั้นไปว่าอย่างน้อยเนี่ยมันออกมาเป็นเพลงแล้วก็อันนี้ฟังแล้วอันนี้ก็ชอบแล้วก็มีความสุขแล้วพอเราเล่นออกไปคนที่เขาฟังเขาก็รู้สึกมีความสุขอันนี้ก็เลยไม่ได้นึกที่จะแบบเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใครหรือว่าคิดลบกับตัวเองนะคะว่าเออเราเล่นไม่ดีเราทำงานนี้ไม่ได้แต่ว่าแค่เราให้โอกาสตัวเองอะค่ะแล้วเราก็ฝึกมันต่อพัฒนามันต่อเราอาจจะไม่ได้เก่งเท่าคนนี้คนนั้นใช่ไหมคะแต่เราเก่งกว่าตัวเองในเมื่อวานแค่นั้นเองจริงๆแล้วเนี่ยค่ะในระหว่างทางที่จริงๆอันนี้ก็ยังไม่ได้ไปจนถึงจุดที่อันนี้สำเร็จนะแต่ในระหว่างทางอะอันนี้คิดว่าคุ้มแล้วจริงๆตอนนี้ที่อยู่กับกู่เจิงฝึกกู่เจิงใช้เวลากับมันแล้วก็ทำงานนี้นะคะแล้วก็ในระหว่างที่ทำงานไปตัวเองได้เงินใช่ไหมจากการทำงานก็เราก็ได้ให้อะไรกลับไปกับคนที่ฟังเพลงของเราแล้วติดตามเรื่องราวของเราด้วยนี่สุดยอดมากคือทำงานได้ทำงานในสิ่งที่ตัวเองรักหาเงินจากสิ่งที่ตัวเองรักได้แถมได้ทำอะไรที่คืนกลับไปให้คนอื่นด้วยเพราะว่าการให้กลับไปนะคะทำให้เราได้รับกว่าอีกหลายเท่าจริงๆลองดูนะถ้าเราได้ให้อะไรใครแล้วเรารู้สึกว่าเขาได้รับแล้วมันได้ประโยชน์แล้วแตะใจเขาอ่ะมันจะย้อนกลับมาหาเราเยอะมากจริงๆอยากให้ทุกคนลองดูใช้พลังบวกในการมองโลกนะคะแล้วชีวิตมันจะดีกว่าที่คุณคิดอีกคุณเคยมองว่าชีวิตไม่ค่อยมีอะไรมากหรือไม่น่าสนใจน่าเบื่อหรือโชคไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ถ้าลองมองเปลี่ยนไปนิดนึงน่ะคุณจะรู้เลยว่าคุณโชคดีกว่าหลายๆคนและมีโอกาสที่ดีกว่าคนที่ลำบากกว่าเราอีกเยอะมากจริงๆแล้วก็เราเป็นผู้ที่น่าอิจฉาแล้วนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนเนี่ยลองพยายามมองหาความสุขให้เจอนะแล้วก็รักตัวเองแล้วก็
จีเมลตอนนี้ YouTube ทางนาสุดเมื่อเราต้องพร้อมที่จะได้รับมันด้วยนะบางครั้งถ้าโอกาสมาแต่เราไม่ได้เราไม่พร้อมสำหรับโอกาสนั้นเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับโอกาสนั้นจริงๆอันนี้ก็พยายามพัฒนาตัวเองเสมอโอ้ยโดน YouTube แกล้งโดน YouTube ขัดจังหวะในการพูดนิดนึงจ้าทุกคนน่ารักมากทุกคนที่อยู่ฟังมันเป็นความไลฟ์ที่ยาวนานและอยู่ฟังอ่ะคือสุดรู้ว่าขอบคุณนะคะขอบคุณ FC ขอบคุณคนที่ฟังเอ๊ะตกใจมีเด็กมามีเด็กมาออกกำลังกาย FC ขาประจำจะรู้ว่าจะมีเด็กมาออกกำลังกายเวลาประมาณนี้น้องโชกุนนั่นเองส่วนความคิดเห็นที่พี่พักเรื่องชีสาเข้าขอบคุณแม่ที่ดีที่ดีนะคะพี่แอนนี่สำหรับการได้เริ่มต้นทำในสิ่งที่รักและชอบขอบคุณค่ะความคิดดีซาเจอร์มาทีเวชั่นสุดๆเรียบร้อยผู้กันจีนดูเก่งกว่าตัวเองในเมื่อวานประโยคนี้เด็กครับใช่เราแค่ลองทำเราเก่งกว่าตัวเองในเมื่อวานแล้วเราไม่ได้เก่งกว่าใครค่ะเราเก่งกว่าตัวเราเองแค่นี้เราภูมิใจพอแล้วใช่แต่ถ้าเราหยุดนะนอกจากเราจะไม่เก่งกว่าตัวเองในเมื่อวานแล้วเราจะถอยหลังลงไปเพราะว่าใช่ไหมสกิลความสามารถต่างๆเนี่ยมันต้องได้รับการฝึกฝนเหมือนร่างกายค่ะออกกำลังกายเขาทุกวันเขาแข็งแรงใช่ไหมแต่เมื่อไหร่ที่เราหยุดออกเมื่อไหร่ที่เราหยุดพัฒนาตัวเองเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะอยู่กับที่นะคะเขาจะถอยหลังลงฉะนั้นก็อย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเองหาโอกาสหาสิ่งใหม่ๆให้ตัวเองนะคะแล้วก็ต้องทำอย่างมีความสุขด้วยนะอย่างการที่ใครหลายคนลดความอ้วนใช่ไหมถ้าทำโดยการแบบไม่มีความสุขแล้วบังคับแล้วเคร่งเครียดเกินไปเนี่ยสุดท้ายมันจะไม่สำเร็จนะตาอันนี้แต่ว่าอะไรที่แลกมาด้วยความยากเนี่ยผลลัพธ์มันยิ่งแบบร้อยเท่าพันทวีคูณนะตาสู้ๆใครลดความอ้วนอยู่ในตอนนี้ไม่รู้บอกใครบอกพี่หมีหรือเปล่าคิดพักรุ่นชีสาขาขอบคุณแม่คิดพีนะคะถามรูปแบบสูงความคิดเห็นถามดูจนแฟนดูแล้วไม่น่าดีใจทำงานตาอ๋อตายมาเรามาเล่นเพลงสากลกันดีกว่าทุกคนJust the way you are, pump my ready, go! คิดถึงพี่ชิเลย
ข้ากับเรื่องที่คุยตะกี้เลยอ่ะ feel good no 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 ใช่ไหมใช่ไหมคู่กันจีนภูเก็ตบอกชูคุณอย่าตั้งสตีเปลี่ยนนะจ้าแต่คำถามดูจนแฟนคุณแล้วไม่น่าดีใจทั้งคำถามละลายแต่สองครั้งคำถามคู่กันจีนภูเก็ตบอกชูคุณอย่าตั้งสตีเปลี่ยนนะเดี๋ยวคอยคุณ5ไม้ยังไม่ได้พิจารณาบอกชูคุณอย่าตั้งสตีเปลี่ยนนะเดี๋ยวคอยคุณ5ไม้ยังไม่ได้พิจารณาแสดงความรู้สึกและตอบกลับแต่สองครั้งแล้วคุณเพื่อนไม่เข้าใจอีกคนจังหวัดอื่นไม่เข้าใจเอ้ยวันนี้เราลืมถามว่าใครมาจากจังหวัดไหนบ้างคนเยอะเราโมคุยเงื่อนช็อตเมื่อตอนไม่เชื่อเลยว่านางซ้ำอีกวันนี้เชื่อสนิทใจนางซ้ำอีกจริงนางซ้ำถูกเจอชมเบอร์นั้นไออีรูปโปรไฟล์รูปภาพส่วนความคิดเห็นอาร์ตเงื่อนช็อตเมื่อตอนไม่เชื่อเลยว่ารูปโปรไฟล์รูปภาพเอาละนี่มันกี่โมงแล้วขอดูเวลาแป๊บเฮ้ยวันนี้เราเพิ่งไลฟ์ไปแค่ไม่นานเองเนาะยังไม่สี่ทุ่มเลยเนาะทำไมรู้สึกเหมือนนานแล้วหรือว่าฉันพูดคนเดียวเยอะไปซะงั้นเอามางั้นเราเล่นเพลงกันต่อส่วนความคิดเห็นอาร์ตเงื่อนช็อตเมื่อตอนไม่เชื่อเลยยังอยากฟังเพลงอะไรกันอีกคะเออวันนี้เหมือนแบบว่าเล่าเยอะใช่ไหมแล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นเพลงใช่ไหมหรือเปล่าอุ๊ยใช่มีเพลงที่อยากเล่นนะคะเพลงนึงเพลงนึงเพลงนึงเป็นเพลงไทยนะใครรู้จักบ้างเพลงนี้หลับสบายแหละฟังเพลงเนี้ยตอนแรกกะว่าจะเล่นปิดไลฟ์นะเพลงนี้เหงาเบื่อกันยังเหลือกันกี่คนคะไม่งั้นวันนี้อาจจะปิดไลฟ์เร็วหน่อยเพราะว่ามันเป็น EP พิเศษใช่ไหมเราก็ได้จบการเล่าแต่เพียงเท่านี้กราบสวัสดีค่ะไม่ใช่เดี๋ยวส่วนความคิดเห็นบูรณาการแท้เป็นจากจังหวัดน่านครับขอบคุณค่ะจากจังหวัดน่านใช่วันนี้อ๋อที่เรารู้สึกว่าเพราะว่าเราไม่ค่อยได้คุยกันในคอมเมนต์ใช่ไหมทุกทีเราคุยไปด้วยมันก็จะใช้เวลาวันนี้แบบนี้ไม่ค่อยได้อ่านคอมเมนต์ใช่ไหมเงื่อนช็อตเมื่อตอนไม่เชื่อเลยว่านางซ้ำอีกบูรณาการทำคลิปชั้นลูมตอดตายแม่ห้องสอนครับแต่สองครั้งเพื่อแสดงความรู้สึกที่แม่ห้องสอนอำเภอไปเราเคยไปนะสวยงามที่นี่กินเที่ยวบุรีรัมย์27คนแต่สองครั้งเพื่อแสดงความรู้สึกที่ต้องการแต่สองครั้งรูปแบบคุณใช่วันนี้คือจริงๆอะความตั้งใจคือตั้งใจจะทำ EP เรื่องของตัวเองนะคะเล่าให้จบแล้วก็ชวนทุกคนมาร่วมนี่เราหลอกทุกคนมานะเนี่ยหลอกทุกคนมาอยู่ในไลฟ์ในคลิปวิดีโอของเรา ใช่แล้วก็ได้เล่าไปจนหมดแล้วนะคะแล้วก็จริงๆก็เล่าแบบรวบลัดนั่นแหละ ใช่แล้วก็นี่แหละแถมเพลงให้เป็นค่าจ้างที่ให้ทุกคนมาเฝ้าเราในวันนี้อะใครจะเหลือฟังเพลงอะไรอีกเดี๋ยวเราจะเล่นอันนี้ให้ฟังส่วนความคิดเห็นพี่หมีกินเที่ยวบุรีรัมย์บุรีรัมย์ค่ะที่ร้านพลาซ่าสมุทรปราการแต่สองครั้งที่แสดงความรู้สึกพี่หมีธนศักดิ์อัจฉริยะโคราชครับแต่สองครั้งที่แสดงความรู้สึกจีนภูเก็ตอย่าลืมเครื่องไลน์กลางของบุ๊คห้าไม้โอ้โอ้โอ้ตายตายเครื่องไลน์พี่หมีกินเที่ยวบุรีรัมย์27คนแต่คู่กันธนศักดิ์พี่หมีกินเที่ยวบุรีค่ะที่ร้านพลาซ่าสมุทรปราการเซ็นทรัลพลาซ่ากรุงเทพมหานครกรุงเทพครับรูปแบบคุณมาเดี๋ยวเล่นเพลงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเล่นเครื่องไลน์คามให้น้องออยนะคะใครรู้จักบ้างเพลงฉันจะฝันถึงเธอรู้จักไหมรู้จักไหมเพลงนี้คุ้นๆไหมเราจะเล่นให้ฟังมาจีเนียวตอนนี้ยูทูบทางน่าสุดThank you.
ครื่องลายคามของใครจ๊ะของพี่เองเพราะว่าเราก็ชอบเหมือนกันส่วนความคิดเห็นซึ่งเพื่อนที่รักเข้าฉันจะฟันทึกใช่ฉันจะฟันทึกแต่สองครั้งนี้ผมทำไม่ถูกค่ะแต่เมื่อกี้คืออ๋อวันนี้อันว่าที่มันบทที่เวลาคืออันนี้เล่นทุกเพลงแบบตัดอะตัดคือแค่ท่อนสั้นอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้เล่นเต็มเพลงนะคะคือตัดจบมันก็เลยหมดไวแน่เลยอะเพราะว่าเรารู้สึกว่าวันนี้เราพูดเยอะเราก็เลยย่นเพลงลงมาเอาเป็นว่าเดี๋ยวคราวหน้านะคะจะชดใช้ให้จะเล่นแบบเต็มเพลงนะชอบคือเราก็ไม่รู้ว่าเล่นยาวๆกับเล่นสลับกับคุยแบบจะชอบแบบไหนกัน ใช่ เหมือนวีคที่แล้วนะเราจะเล่นเมดเล่ย์แบบยาวๆทีละ5เพลงยาวๆอะไรเงี้ยชอบไหมแบบนั้นหรือว่ารู้สึกแบบสลับกับคุยดีกว่าหรือชอบฟังเพลงยาวๆอะไรประมาณนี้ลองบอกแนะนำมาได้นะคะโทรเช็คซิรินกรุงเทพมหานครดู2อาทิตย์แล้วค่ะน้องแอนนี่ขอบคุณค่ะดู2อาทิตย์แล้วจีนภูเก็ตขอบคุณมากครับได้ฟังทุกไลฟ์เลยสุดก็ไหมซึ่งต้นทีละเข้าฉันจะฟังเพิ่มเติมต่อคู่กันโทรเช็ครูปแบบคุณเดี๋ยวเพลงอะไรอีกจ๊ะเหลือเพลงอะไรที่เรายังไม่ได้เล่นให้นะเดี๋ยวส่งการบ้านไม่ครบเดี๋ยว FC ไม่รักเดี๋ยวไม่มาอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าก็เจอกันอีกนะคะเบื่อไหมเล่นเพลงมันก็ซ้ำไปซ้ำมาเนาะเราก็กลัวคือเคยคิดตอนแรกว่ากลัวคนจะเบื่อจะเปลี่ยนเพลงแต่พอทำไปทำมาแบบคือทุกคนเจอเนี่ยก็ยังอยากฟังเติ้งลี่จินอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเป็นไหมอยากฟังแบบบุพเพสันนิวาสอะไรเงี้ยฟังได้ทุกวีคเหมือนน้องออยใช่ไหมก็ยังอยากฟังเครื่องลายคามอยู่อะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคือเบื่อกันไหมหรือแบบอยากฟังเพลงใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะหรืออยากจะได้เทปเพลงจีนต่ออ๋อมีเพลงจีนอีกเพลงนึงอยากเล่นให้ฟังใครรู้จักบ้างเกาะมรกตส่วนความคิดเห็นคู่กันจีนภูเก็ต160แล้วแต่2ครั้งนี้เนี่ยความสุขและต่อไปจะเป็นความไม่ดีโทรเช็คเซเว่นกรุงเทพมหานครต้องดู2คู่กันจีนภูเก็ตรูปแบบคุณโหนั่นไงเรามีบ้านที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครอบครัวนางฟ้ามาเล่นเพลงนี้ให้ทุกคนฟังดีกว่าเพลงนี้อันนี้ชอบน่าจะหลายคนน่าจะคุ้นๆนะคะรู้จักกันแล้วคิดว่าเดี๋ยวใกล้จะต้องจบไลฟ์ละเดี๋ยวเล่นเพลงนี้อีกนิดนึงคือเล่นเพลงให้มันสบายๆเนาะก่อนจะไปเข้านอนกันจะ4 ทุ่มแล้วThank you.
พลงนี้ชื่อว่าเกาะมรกตนะคะใครชอบจำชื่อไว้นะชอบมีคนถามว่าเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรถ้าอย่างเงี้ยค่ะเล่นเต็มเพลงคือวนเห็นไหมก็จะนานนิดนึงแต่ว่าเพลงก่อนๆถ้านั้นขออภัยเล่นตัดแบบยังไม่ทันฟินใช่ไหมเหมือนนี่เจนเมอร์ซัวก็เล่นแบบรวดเดียวจบเลยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวที่หน้าจะชดใช้ให้อาทิตย์หน้าน่าจะไม่ได้มีธีมอะไรที่จะต้องก็น่าจะเล่นคุยสบายๆกันนะคะแล้วก็เล่นเพลงให้กันแล้วก็นอกจากว่าจะมีใครขอมาเรื่องของงานประชาสัมพันธ์บริจาคหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะทำอีกแต่เดี๋ยวลองดูถ้าไม่มีอะไรเราก็เล่นกันสบายๆเนาะถ้าไม่มีอะไรเรามาเจอกันเฉยๆทุกวันอาทิตย์อย่างนี้ก็โอเคใช่ไหมก็มากันใช่ไหมไม่เบื่อใช่ไหมหรือมีอะไรอยากจะคุยอยากจะถามก็ทักมานะคะหรืออยากให้ทำอะไรก็บอกส่วนความคิดเห็นคณะสัพพะการะคะจีนไทยจีนไทยนวลมลังมุนสาสะทอนวิบวับหน่อยครับวิบวับเหรอผู้กันจีนภูเก็ต160แชร์แล้วแต่สองนวลมลังคณะสัพพี่หมีชุนเฉียวกำลังรับชมผู้กันจีนภูเก็ตวันนี้แอบมาดูออยไลด้วยน่ารักที่สุดเลยใช่แอบไปส่องรูปโปรไฟล์รูปภาพวิบวับอ่ะส่วนความคิดเห็นผู้กันจีนภูเก็ตวันนี้แอบมาดูเดี๋ยวนี้อีกแล้วมีแจกความบันเทิงยามดึกแถมไม่เคยเล่นเหมือนกันตลกดีคุกกี้เสียงไทยแล้วมีอยู่เพลงนึงอยากแกะแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครใครรู้จักบ้างเพลงนี้น่ารักดีอ่ะเดี๋ยวเผื่ออาทิตย์หน้านะคะมีฟิลแล้วจะแกะมาใครชอบบ้างน่ารักดีมันเหนือส่วนความคิดเห็นถามสุดรู้สึกคู่กันจีนภูเก็ตวันนี้แอบมาดูออยไลด้วยน่ารักที่สุดเลยแต่สองครั้งเพื่อแสดงความรู้สึกและตอบกลับแต่สองครั้งแล้วกดคานไว้เพื่อดูถามสุดแต่สองครั้งเชียร์ยาคิวนายเอกำลังรับชมซีคาร์กำลังรับชมพี่หมีชุนเฉียวโดราเอมอนแต่สองครั้งเพื่อแสดงความรู้นาคาทาวารีกำลังรับชมรูปแบบปุ่มแม่ขอใหญ่เลยนะพอใครพอเริ่มอะไรอย่างนี้นะมาเลยนะแล้วยังไงล่ะแล้วเราจะจบไลฟ์ด้วยเพลงอะไรดีล่ะทีนี้เราจะไปแล้วนะเดี๋ยวเราเก็บการบ้านไว้ใครจะเอาเพลงอะไรก็ฝากไว้อีกนะคะวันนี้รู้สึกเล่นนางพญางูขาวยังอยากเล่นอยู่เลยอ่ะอยากฟังอีกไหมเผื่อจบไลฟ์ด้วยนางพญางูขาวให้อีกรอบนึงรู้สึกว่าเมื่อกี้เล่นยังไม่ฟินเท่าไหร่ยังอยากได้อีกสักรอบนั่นตอบสนองตัวเองอยากเล่นหรือว่าอยากฟังแบบ My Heart Will Go On ไหมเลิกปิดจ็อบหรือว่าพระพุทธเจ้าดีหรือยังไงบอกมาส่วนความคิดเห็นคานาดาควันสุวรรณคานาดควันต้องเริ่มติดตามแดนนี่นะครับชอบความน่ารักสดใสและพลังคิดบวกของแดนนี่ครับขอบคุณค่ะคุณควันแต่สองครั้งแล้วกดทานไว้เพื่อดูพี่หมีชุนเฉียวสีทุ่งรักสีทุ่งแล้วใช่และคานาทาวารีกำลังรับชมพี่หมีชุนเฉียวสีทุ่งรักเราจะต้องไปแล้วกำลังรับชมพี่หมีคานาดาควันสุวรรณถามชอบแต่สองครั้งเพื่อแสดงคณศัพท์อัตตาราคาวันนั้นแต่สองครั้งเพื่อแสดงคำคริสชันมูมปาท็อปแต่สองครั้งเพื่อแสดงความรู้สึกคู่กันจีนภูเก็ตอยากฟังชอบแต่รูปโปรไฟล์รูปภาพส่วนคำคริสชันมูมปาท็อปแต่สองคณศัพท์อัตตาราคาวันนั้นแต่สองครั้งเพื่อแสดงความรู้สึกและตอบกลับแต่สองครั้งแล้วกดคัดแต่วันนี้การบ้านหลักของเราอ่ะคืออะไรอ่ะคือนางพญางูขาว
ทีนี้เอางี้เราตามใจแอนนี่แล้วกันนะนิสัยไม่ดีเอาปัดเอาไม่ใช่ปัดทอเอานางพญางูขาวให้นางปิดไลฟ์ดีไหมนะให้เกียรตินางนิดนึงวันนี้นางเป็นหรือว่าไงหรือว่ายังอยากได้ปัดทอยสักรอบฟาดให้สองเพลงเลยอะสุดๆต่อขาดตัวเลยพี่ไม่ต้องต่อนะสองเพลงได้ไหมเอางั้นไหมอะทุกคนตกลงกันสิประชุมกันว่าเอายังไงเราจะเล่นนางพญางูขาวจบด้วยป่าทอแล้วไปนอนแบบฝันว่ากระโดดอยู่บนกิ่งไผ่เอาปะทำคลิปช้างมุมป่าทอแต่สองครับผู้กันจีนภูเก็ตอยากฟังชอบวินี่ล้านห้ากำลังรับชมสวัสดีค่ะพี่วินชาชุกันลาไอเอ็ดกำลังรับชมสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรที่เป็นลูกศิษย์พี่ชิใช่ไหมไม่ใช่อันนี้ใครอ๋ออันนี้ไว้คนเก่งมาน้องจามาจ้าน้องจาพี่เล่นผิดก็เงียบๆไว้นะจ๊ะพี่เจอเราจะไปแล้วชาชุกันลาไอเอ็ดมาแล้วพี่แต่2ครั้งเพื่อแสดงความรู้สึกและพามามายาทิโยโกรอนไม่น่าลิ้มยิ้มไม่ฮาร์ดบอลเหรอแต่2ครั้งจีพาฮาร์ดมือทำท่าโอเคแต่2ครั้งพูดกันจีนภูเก็ตถ้าไม่ใช่อย่างที่เจ้าเห็นเจ้าจะยอมรับข้าไหมอ๋ออันนี้ก็พรอมิสมาคือคนนึงอยากจะไปสายฝรั่งนะจ๊ะอยากจะไปสายฟอร์ไททานิคและอีกคนนึงจะไปนางพญางูขาวฉันจะทำยังไงดีนางพญางูขาวไปบินอยู่หน้าเรือไททานิคพาชิราวันบาซ่าตกลงแต่2ครั้งเพื่อคันคาเทนานกำลังรับชมอันนี้รักทุกคนป้อมเดี๋ยวเราขอเล่นให้3เพลงเลยนะคะเดี๋ยวเล่นนางพญางูขาวแล้วเล่นป่าท้อให้อีกรอบนึงเอาไหมจ๊ะเอาอย่างนั้นนะแล้วก็จบด้วย My Heart Will Go On เอาไหมเฮ้ยมันเป็นความคลาสสิกมากอะเพราะว่าสองมันเป็นเพลงแบบผู้หญิงผู้หญิงเนาะมันเป็นเพลงแบบเป็นเพลงผู้หญิงที่มีพลังอะแต่เป็นมีพลังไปใน3รูปแบบเก๋ไก๋เหมาะกับเราในวันนี้เราเป็นผู้หญิงที่มีพลัง ตลกสนุกจังเลยส่วนความคิดเห็นชาชุดดำลาไอเอ็ดรอ2ชั่วโมงเลยแต่2ครั้งเพื่อแสดงความรอ2ชั่วโมงคันคาเทนาธิดาสวัสดีค่ะเจสวัสดีจ้าคันคาเทนาธิดากำลังรับชมพาชิบะมันคลาซ่าตกลงแต่2ครั้งคันคาเทนาธิดาชาชุดดำลาไอเอ็ดรอ2ชั่วโมงเลยจีพาทา2เพลงแต่2คันคาเทนาธิดาพี่แอนนี่คนสวยไม่น่าจะมีหัวใจไม่น่าจะจุดรูปหัวรูปแบบคุณมาน้องจารอ2ชั่วโมงคืออะไรรอพี่เหรอพี่เห็นน้องจาส่งเพลงมาให้พี่แล้วใช่มั้ยเดี๋ยวค่อยไปฟังนะคะน้องจานี่เล่นกูจังเก่งมากลองไปตามดูได้นะทุกคนชื่อน้องจาชื่อจริงชื่ออะไรสักอย่างนั่นแหละคนนั้นแหละเราชี้เป้าแล้วนะใครสนใจก็ไปติดตามฟังได้เลยนะจ๊ะมาวันนี้ขอโทษทุกคนด้วยเรารู้เลยวันนี้เราเล่นผิดเยอะมากเหมือนแบบเราเกรงเพราะเมื่อกี้เหมือนคนเยอะแล้ววันนี้คือบอกอาจจะกังวลเรื่องของสคริปต์ที่จะเล่าอะค่ะกลัวจะเล่าไม่ครบเลยเสียสมาธิไปนิดนึงขออภัยนะคะขออภัยค่ะมาเราเล่น3เพลงก่อนเราจะไปนอนกันนะจ๊ะ3เพลงของผู้หญิงมีพลังอย่างเราอะไรนะน้องออยใช้อะไรนะถ้าข้าไม่เป็นอย่างที่เจ้าเห็นเจ้าจะยังรักข้าไหมสุดยอดอะชอบน้องออยจังเลยแฟนพันธ์แท้
อะล่ะ1เพลงส่งไว้แล้วนะจ๊ะรอบ2แล้วนะเพลงนี้น้องออยต้องเอาไปฝันในคืนนี้นะคะนางพญางูขาวน้องออยต้องเอาไปฝันเป็นนางเอกแน่เลยอ่ะคืนนี้ส่งความคิดเห็นสุภากรแทนคนพัดกำลังรับชมคำถามแล้วพอเลยดีไหมยมกแต่คันคาเทนาธิดาพี่แอนนี่คนสวยไม่น่าดีมีหัวใจคำถามสุภากรคันคาเทนาธิดารอบจังแต่สองคำพูดแสดงความรู้สึกยูสิคัมซีกำลังรับชมรูปแบบมาแล้วต่อด้วยป่าท้ออีกรอบนึงนะคะเอาใจสุดๆให้เป็นทิปที่ช่วยอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะตลอดจบ EP นะเลยเล่น2เพลงนี้เนี่ยสังเกตบางท่อนชีกดชีแบบว่าต้องโยกหัวเลยอะไม่ค่อยมีแรงป่าท้อนะคะได้ให้ไปแล้วนะคะส่วนความคิดเห็นข้ามคลิปช้างมุมอยากเห็นแบบว่าเปลี่ยนแนวจากคุณเจินไปเล่นคุยจีนบ้างครับคงจะกล้ามากไปเลยแต่โอ้ยคุยจีนเหรอน่าจะหน้ามืดน่าจะเป็นลมเบอร์เปลี่ยนไพศาลกำลังรับชมสุภาโชติรันนาเซ่กำลังรับชมอ้าวน้องอะไรนะน้องบอลบ้าสุภาชาวเพิ่งมาทำเธอจริง3แต่2กรัมเพื่อแสดงความแต่2กรัมเพื่อแสดงความชาชุดรังลาไงเพราะจำเลยครับ
แต่2ครั้งเพื่อแสดงความน้องจ้าน่ารักมากมีอะไรก็ต้องชมว่าเพราะไว้ก่อนห้ามมาบอกอะไรตรงนี้ถามๆเดี๋ยวพี่กุลาชาชุดรังลามาเอ็ดนายพานุ2499เพราะมากครับแต่2ครั้งเพื่อคู่กันจีนภูเก็ตไว้ยอยๆปุ๊บแต่2ครั้งนายพานุ2499กำลังรับชมคู่กันจีนนายชาชุดความครับคันธรัตสุภาชลบัวเลอร์เปลี่ยนไปคังคริชังมุมอยากเห็นแบบว่าเปลี่ยนแนวจากกูเจินไปสุภาชลฟรีแลนซ์นาเซสวัสดีครับพี่คันธรัตคิง5555กินพลังการชาชุดรังลามาเอ็ดเพราะมากมากครับแต่2ครั้งเพื่อแสดงความรู้สุภาชลฟรีแลนซ์นาเซสผมขึ้นมารับพอดีนั่งดูข่าวเกินไปหน่อยครับลาลินี่ชามซีมี่แดนนี่ขอเพลงสากลบ้างสิแต่2ครั้งเพื่อแสดงความรู้สึกและตอบกลับแต่2รูปแบบปุ่มเราจะจบด้วยเพลง My Heart Will Go On ค่ะทุกคนนะเดี๋ยวแอนดี้จะต้องจบไลฟ์แล้วเดี๋ยวเราจะจบด้วย My Heart Will Go On นะจ๊ะวันนี้ไม่ได้เล่นเพลงพระพุทธเจ้าเลยอ่ะ FC เพลงพระพุทธเจ้าเราอยู่มั้ยแต่แล้วเราต้องเล่น My Heart Will Go On ก่อนมีคนขอจริงๆเมื่อกี้เพลงสากลแอนดี้เล่น Just The Way You Are ให้แล้วด้วยนะไม่รู้เมื่อกี้ได้ฟังมั้ยนะไม่ได้เล่นนานลืมถ้าเล่นผิดอย่าว่านะไม่ได้ซ้อมด้วยนิสัย มาบอกกันตรงนี้เลยมีความสดมากค่ะขอเทสแป๊บนึงนะลองดูนะเสียงก็ไม่ตรงThank you.
นี้นะคะทุกคน ไม่ได้ซ้อมเลยอ่ะได้ไหม My Heart Will Go On ส่งทุกคนเข้านอนนะคะก็ขอบคุณที่อยู่ร่วมไลฟ์กันวันนี้นะคะ2ชั่วโมงเต็มๆอีกแล้วอ่ะมีเมื่อกี้มีใครคนนึงบอกว่าไม่เคยดูอะไรนั้นขนาดนี้มาก่อนเหมือนมาดูหนังเลยใช่ไหมเหมือนแบบว่าไปดูหนังโรงเลยอ่ะก็วันนี้นะคะมาฟังเรื่องราวของแอนนี่นะไม่รู้ว่าจะได้ประโยชน์อะไรกลับไปบ้างหรือเปล่าแต่หวังว่าเรื่องราวของแอนนี่นะคะที่พูดเล่ามาทั้งหมดจะได้เป็นแรงบันดาลใจนะคะในการเอาไปหยิบบางส่วนนะคะเอาไปปรับใช้ในชีวิตนะที่สำคัญวันนี้ขอบคุณนะคะอาจารย์ทุกท่านที่แอนนี่ได้เอ่ยนามในวันนี้นะคะเป็นผู้มีพระคุณของแอนนี่นะได้ก็ยังไงนี่ก็ขออนุญาตที่จะได้เอ่ยนามในวันนี้เนาะที่มีส่วนที่ทำให้มีนางฟ้ากู่เจิงเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ขอบคุณ FC ทุกคนที่แบบ Messenger ตอนนี้มูน้อยพาณิชย์มีมากขึ้นมากขึ้นในทุกอาทิตย์นะคะ 1,900 สปัญญาลายไทยแลนด์นั่นไงเอาอีกแล้วนางขัดจังหวะมากขอบคุณทุกคนนะคะที่ไม่รำคาญแบตเตอรี่ต่ำแบตเตอรี่เหลือ 20% ปิดปุ่มและสิ่งที่เก๋ไก่ไปกว่านั้นคือแบตหมดพอดีเลยจ้าตอนแรกเป็นห่วงว่าจะไลฟ์ไม่พอนะคะแบตหมดพอดีเลยปิดไลฟ์ไหนๆๆขอดูคอมเมนต์ก่อนไปนิดนึงส่วนความคิดเห็นคู่กันทีมภูเก็ตฟันดีครับพี่ฟันดีครับคันธุรทิงฟันดีนะครับเป็นกำลังจากการนี้ชามซีนี่นายแดนนี่ไหนจ้าคำถามขอบคุณครับขอให้จำเริญนะแม่คุณเครื่องหมายจุดสี่อันสาธุคุณป้อมแต่สองเอเวอร์จีวาทาวสักทีคิดถึงแจ็คเลยครับคิดถึงแจ็คไปจ้าไปนอนฝันถึงแจ็คค่ะใครอยากจะไปนอนฝันถึงอะไรนะpromise ใช่ไหมพระเอกของนางพญางูขาวชอบสไตล์นั้นก็ไปใครอยากจะไปฝันถึงนางชื่ออะไรแล้วอ่ะม่อยวนเอ้ยไม่ใช่นางชื่ออะไรแล้วอ่ะแฟนของเยเยเยนางใน ชื่ออะไรนะคนนั้นน่ะในป่าไผ่อ่ะเออนางชื่ออะไรไปเชียนสามีนางชื่ออะไรนะจำไม่ได้จะไปฝันถึงคนนั้นก็ไปนะคะหรือว่าใครอยากจะไปฝันถึงแจ็คก็ไปนะคะแอนนี่ก็ปูไว้ให้แล้วก่อนนอนนะจ๊ะฝันดีเอเวอร์จีวาทาวสกีเพราะมากเลยแต่สองคำถามรอบจังแต่สองคู่กันจีนภูเก็ตยืนกลางปีกบนหัวเรือระเหยห้าไม้ยืนกลางปีกบนหัวเรือยืนกลางปีกอยู่บนป่าไม้โฆษณาข่าวกำลังรับชมเอเวอร์จีวาทาวสกีกำลังตอบกลับเอเวอร์รถฟันเลยไม่น่ายิ้มยิ้มฟันกับปีกคู่ค่าโชว์ฟิลันนาเซ่ขอเทนกุหลาบแดงก่อนไปขอเทนได้ไหมครับกุหลาบแดงอ๋อยังไม่ได้เลยอ่ะโอเคกุหลาบแดงตอนไปได้ไหมครับคู่กันจีนภูเก็ตกำลังตอบกลับเอเวอร์เล่นแล้วครับแต่สองครั้งเอเวอร์จีวาทาวสกีคุณแอนนี่เล่นเทียนนี่ไปหรือยังครับเทียนนี่ใช่ไหมวันนี้เราเล่นแล้วยังไงถ้าไม่ฟังไม่ทันดูย้อนหลังนะคะจะมีเรื่องราวของแอนนี่ด้วยในคู่กันจีนภูเก็ตส่วนความสุขาชกเอเวอร์จีคู่กันจีนคำถามเอเวอร์จีวาเอเวอร์จีวาคำถามลายนี้ชัดคันธุรทิงคู่กันจีนภูเก็ตฟันดิสุขาชกฟิลันนาเซ่ซ่อนเกนกุหลาบแดงมายังครับที่แอนนี่กุหลาบแดงยังไม่ได้แกะเลยอ่ะสุขาชกพาจิบะลันปาซ่าฟันดีแต่คู่กันจีนภูเก็ตวันอันจ้าหวานอันคำคริชานุ่มฟันดีครับแต่ไอ้ดีอินทิมิตี้ฟันดีครับแต่รูปแบบคุณไม่ได้แกะกุหลาบแดงเพราะว่าอาทิตย์นี้ไปแกะนางพญางูขาวมาน้องบอลทำมาไม่ทันฟังใช่ไหมก็ยากอยู่สำหรับพี่แอนนี่เพลงแบบแนวนี้นะคะเอาละได้เวลาไปสักทีขอบพระคุณทุกการติดตามอย่าลืมช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์แล้วก็ส่งต่อพลังบวกของแอนนี่นะคะให้ทุกคนแล้วเดี๋ยวแอนนี่จะไปไว้ในYouTube นะคะฝากตามทาง YouTube ด้วยนะถ้าใครเล่น YouTube เยอะๆกำลังพยายามทำอยู่ช่อง YouTube แล้วก็กำลังพยายามทำ IG อยู่ด้วยจ้ะนางทำเองคนเดียวนะจ๊ะมองไม่เห็นนางก็ทำทุกสิ่งเองนะจ๊ะโอเคบ๊ายบาย I love you ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ Good night จ้าต่างชาติเราลืมคุยกับเขาเขาไปหมดละโอเค next time thank you everyone bye bye have a nice day ไม่ have a sweet dream bye bye thank you เครื่องมือเพิ่มเติมลูกเล่นสลับกล้องตัวเลือกแสนแสบชวนให้ถ่ายทอดแสดงสิบสิบ